ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็คือมันเป็นมาตรฐานซึ่งใช้ GNSS นะครับแล้วก็นำมาใช้ในลักษณะของ ILS นะแต่ว่า ILS นี่มันเป็นระบบแอนาล็อกไม่ใช่ระบบดิจิตอลนะคือชื่อของมันเนี่ยก็คือ Ground Based Augmentation System นะครับถ้าแปลตรงตัวก็คือมันเป็นระบบที่ช่วย Augmentation เนี่ยคำนี้มันแปลว่าเรียกว่าอะไรดีอะเสริมเป็นระบบที่เสริมขึ้นมานะครับเสริมจากอะไรก็คือเสริมจากระบบ GNSS นะครับเพื่อช่วยให้ Error เนี่ยลดลงช่วยให้ Error ลดลงนะครับเพราะว่าในหลายๆกรณีเนี่ยถ้าเราอิงกับระบบ GNSS อย่างเดียวเพื่อให้ตำแหน่งนะครับเราจะไม่สามารถการันตีความแม่นยำพอสำหรับในระบบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในระบบก่อนหน้านี้ระบบ RTK เนี่ยก็เป็นระบบหนึ่งซึ่งเราต้องการความแม่นเป็นเซนเนาะในเลคเชอร์คราวที่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถใช้ GNSS เพียวๆเดียวๆได้ก็เลยต้องมีการเสริมนะครับซึ่งใน RTK เนี่ยสิ่งที่เราเสริมขึ้นมาหรือว่าช่วยเพิ่มความแม่นยำเนี่ยก็คือมาจากการใช้สถานีฐานเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นระบบอะไรก็ตามที่เป็นระบบที่มีคำว่า augmentation เนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันคือระบบซึ่งมีสถานีฐานบางอย่างมาช่วยเสมอนอกจาก GBus แล้วเนี่ย GBus เนี่ยอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า ground base นะครับ ground base ก็หมายความว่าสถานีฐานเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่ ground ก็คือบนพื้นบิดบนพื้นดินนะครับนอกจากตัว GBus แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีระบบอีกระบบหนึ่งเรียกว่า SBus SBus เนี่ยก็เป็นระบบที่เพิ่มความแม่นยำเช่นกันแต่ว่าสถานีฐานเนี่ยจะส่งค่าแก้ไปที่ Satellite หรือว่า S แล้ว Satellite ก็คือส่งค่าแก้ไปให้เครื่องบินแต่ถ้าเป็น GBus เนี่ยสถานีฐานมันอยู่ตรงรันเวย์ส่งค่าแก้จากรันเวย์ขึ้นไปเลยนะครับโอเคมาดูคนอื่นมาดูประเภทของคลาสของการล่อนลงจอดก่อนนะครับถ้าเรามองว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับลงมาทางซ้ายเนาะค่อยๆไล่ลงมาไต่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับระดับก็จะเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับมันก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยใช้ GNSS เข้ามาช่วยนะครับที่แต่ระดับความสูงเนี่ยที่แต่ระดับความสูงนะครับความแม่นยำเนี่ยมันก็จะต้องแม่นขึ้นแม่นขึ้นยิ่งเราอยู่ใกล้พื้นดินมากเท่าไหร่ความแม่นยำเราก็จะต้องสูงขึ้นตามนั้นไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ที่ระดับที่เรียกว่าอะไรอ่ะอันแรกเนี่ยเราเรียกว่า LNAV หรือว่า VNAV นะครับอันนี้ก็คือ based on GNSS เหมือนกันถ้าเตี้ยลงมาเนี่ยก็จะอยู่ที่เราเรียกมันว่า LPV อันนี้คือใช้ GNSS เหมือนกันแล้วเวลาเครื่องบินลงมาเนี่ยก็จะต้องเลือกว่าจะใช้ LNAV VNAV ไหมจะใช้ LPV ไหมนะครับถ้าลงไปเตี้ยกว่านั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะใช้อะไรอะใช้ Cat 1ไหม Cat 2ไหมหรือ Cat 3ไหมนะครับเพราะนั้นเครื่องบินแต่ละรุ่นเนี่ยอากาศยานเขาก็จะมีเครื่องรับที่ซัพพอร์ตความแม่นระดับที่อะไรอะใกล้รันเวย์ใกล้พื้นดินมากขึ้นมากขึ้นบางรุ่นอาจจะมีเครื่องรับที่สามารถใช้
ความแม่นแบบ LNAV VNAV ได้แต่อาจจะไม่มี LPV อย่างเงี้ยเป็นต้นบางรุ่นอาจจะมี LNAV มี LPV LPV คือตรงนี้เนาะแต่ว่าจะไม่ได้มี CAT 1 CAT 2 CAT 3บางรุ่นอาจจะมีให้บริการถึง CAT 1หรือว่า CAT 1นะครับลงมาถึงที่200 ฟุตจากพื้นดินนะครับแต่มันก็จะไม่มีให้บริการถึง CAT 2 CAT 3อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้มันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ที่อากาศยานด้วยแล้วก็อยู่ที่สนามบินด้วยว่าซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับมันต้อง2ทางนะครับคราวนี้พอเราพูดถึงในมาตรฐานพวกการลอดลงจอดเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไว้เนาะก็จะมีเนี่ย LNAV VNAV มี LPV นะครับ CAT 1 CAT 2 CAT 3นะครับ LPV เนี่ยกับไอ LNAV VNAV เนี่ยเดี๋ยวจะพูดในหน้าต่อไปนะครับส่วน CAT 2 CAT 3 CAT 1 CAT 2 CAT 3เนี่ยอันนี้ก็ตามนี้นะครับก็คือ decision height เนี่ยอย่าง CAT 1เนี่ยจะลงมาถึงอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับเราต้องตัดสินใจว่าจะใช้ CAT 1หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช้ก็คือไม่ต้องใช้นะถ้าอยู่ที่ CAT 2เนี่ยมันก็จะต้องตัดสินใจตอนที่ลงมาถึงประมาณยังไงสูงกว่า30เมตรนะครับนักบินต้องตัดสินใจว่าจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่าง IOS ที่เราเคยพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างของไทยเนี่ย IOS มันอยู่ที่ CAT 1นะครับคำว่า CAT 1เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้เฉพาะระบบ GNSS นะแต่ใช้กับเป็นมาตรฐานการลงทั่วๆไปนะครับเพราะในคำว่า CAT 1 CAT 2 CAT 3เนี่ยจริงๆแล้วใช้กับ IOS ก็ได้ใช้กับ GNSS ก็ได้นะครับหรือว่าใช้กับ GBUS ก็ได้แต่ส่วนคำว่า LNAV VNAV หรือว่า LPV เนี่ยอันนี้มันใช้กับ GNSS เป็นหลักนะครับเอ๊ะก็ชนิดของการ approach ก็คือเตรียมลอดลงจอดนะครับในอดีตเนี่ยก็จะไม่ใช่ในอดีตก็คือในปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเป็น analog นะหรือว่า radio นะก็คือจะมี IOSนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงคือเป็น non precision approach non precision ก็คือมันไม่ได้การันตีความแม่นนะครับส่วนถ้าเป็น GNSS หรือว่า GPS เนี่ยนะครับมันก็จะมี LPV LNAV VNAV มี GBUS อย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง GBUS มันจะแม่นกว่า LPV แล้วก็ LNAV VNAV นะโอเคงั้นลองมาดูหน้าต่อไปนะครับหน้า4เอ๊ะจริงๆขอดูหน้า5ก่อนนะครับขอดูหน้า5ก่อนหน้า5เนี่ยคืออันนี้คือ LNAV VNAV นะครับชื่อเต็มมันก็คือ Lateral Navigation ส่วน VN ก็คือ Vertical Navigation นะครับในกรณี LNAV VNAV เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับก็คือเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละก็มันดีไซน์มาให้ใช้กับอะไรอ่ะเครื่องบินที่มีเครื่องรับ GPS แล้วก็มีเครื่องวัดความสูงนะครับซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องรับ GPS นะ LNAV VNAV เนี่ยมันต่างจากตัว LPV ยังไง LNAV VNAV เนี่ยคือเมื่ออากาศยานล่อนลงจอดนะครับมันจะไม่ได้บังคับเรื่องของมุมนะครับไอ้สีฟ้าๆที่เห็นตรงเนี้ยมันคือมุมนะครับไม่ได้บังคับมุมก็คือลงมาเรื่อยๆนะครับคือใช้ความละเอียดไม่ได้บังคับมุมก็คือพูดง่ายคือมุมเนี้ยเป็นเชิงเส้นนะครับมุมเนี้ยเป็นเชิงเส้นอย่าง3องศาก็คือ3องศามาเรื่อยๆแต่ถ้าเป็น LPV นะครับซึ่งอยู่ในหน้า4 LPV เนี่ยหรือมาจากคำว่า localizer performance with vertical guidance เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยอากาศยานต้องมีเครื่องรับ
ที่เรียกว่า SBAS หรือว่า WAS นะครับ SBAS เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นเครื่องรับที่ช่วยลด Error ของอากาศยานนะครับแต่ว่าลดโดยใช้ Satellite ก็คือ S ตัวนี้คราวนี้ในอเมริกาเนี่ยระบบเขาเองเนี่ยเขาใช้ทั้งทวีปเขาใช้ชื่อว่า WASS 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 นะครับคือไอ้ LPV เนี่ยมันก็จะแม่นกว่าตัว LNAV VNAV แต่ว่ามันจะมาก่อน GBAS นะครับมันก็รุ่นแรกๆที่มีแล้วก็เขาก็พยายามจะให้มันเหมือนกับสร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้ไปในทางเดียวกับ iOS อะนะครับโอเคเพียงนั้นมันจะใช้ลงมาได้ถึงประมาณมากกว่า200ฟุตจากพื้นดินนะครับ decision height สิ่งที่ LPV ต่างกับ LNAV VNAV ก็คือเมื่ออากาศยานล่อนลงมาเรื่อยๆนะครับทั้งมุมเองแล้วก็ตัว horizontal error เนี่ยมันจะต้องค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเครื่องบินเนี่ยแล่นลงมาใกล้รันเวย์มากขึ้นแต่ถ้าเป็น LNAV VNAV เนี่ยมันจะไม่ได้แม่นขนาดนี้นะครับถ้าเราดูในฉาดนะครับของอากาศยานเนี่ยนะครับถ้าอากาศยานถ้าสนามบินเองเนี่ยซัพพอร์ตพวก LNAV VNAV นะครับเขาก็จะใส่ไว้อย่างเงี้ยให้เรานะครับโอเคต่อไปดูเรื่อง GBAS นะครับโอเค GBAS เนี่ยโครงสร้างเป็นแบบนี้ก็คือตัว GBAS เองเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือส่วนกราวนะครับเราก็จะติดสถานีฐานโดยที่จะมีเครื่องรับ GNSS แบบ2ความถี่นะครับเราจะติดประมาณ3โดยปกติ3ถึง4ตัวนะครับส่วนที่2ของ GBAS system ก็คือ user ก็คืออากาศยานส่วนที่3ก็คือตัวดาวเทียม GNSSตอนเริ่มต้นเนี่ย GBAS มันใช้กับระบบ GPS เป็นหลักนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่ม ICAO ก็เริ่มมีการให้บริการในลักษณะที่เป็น multi GNSS ก็คือทั้งของจีนคือไปโต้กาลิเลโอเนี่ยก็เริ่มเข้ามาร่วมนะครับคราวนี้เมื่อกัสยานเนี่ยกำลังบินเข้ามาใกล้สนามบินโดยปกติระยะที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณอะไรอะน้อยกว่า40กิโลเมตรอะนะจะใช้ได้หมายถึงว่าน้อยกว่า40กิโลเมตรจากรันเวย์อะนะก็จะเริ่มใช้ GBAS ได้โอเคตัวสถานีฐานจะส่งค่าแก้อะไรออกไปนะครับสถานีฐานเนี่ยมันจะส่งค่าแก้ก็คือโอ้จริงๆมันมีหลายค่านะหลักๆ ก็คือค่าเขาเรียกว่าอะไรอะ pseudo range errorPseudo range error ค่าเนาะค่าความแรงของ noise ความแรงของ noise หลายๆส่วนนะครับเช่นซิกมาของ iono อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอากาศยานเองก็จะเอาสิ่งที่ได้รับมาทั้งจากดาวเทียมทั้งจากสถานีฐานเอามา process นะครับแล้วก็พยายามจะเรียกอะไรอะพยายามจะหาตำแหน่งตัวเองคือ x y z อะว่าอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือตัวอากาศยานเนาะเพราะนั้นสถานีฐานเนี่ยมันไม่รู้ตำแหน่งเครื่องบินมันต้องประมาณค่าเองนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือลองนึกดูอะสมมุติว่าอากาศยานบินอยู่ที่สักเท่าไหร่ดีอะสัก360กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันเราอาจจะงงว่าเอ้ยเว
วลาเราตามอากาศยานเนี่ยเราไม่รู้ตำแหน่งได้ยังไงเครื่องบินมันก็มีเครื่องรับ GNSS ถูกไหมคราวนี้ถ้า360 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย1 วิอ่ะมันก็คือหาร3,600นะครับ1 วิเนี่ยมันคือ100 เมตรนะครับคือทุกวิที่เราโพสเซตข้อมูลเข้ามาเนี่ยตัวอากาศยานเองอ่ะรับข้อมูลมาทุกวิแล้วก็โพสเซตตำแหน่งตัวเองอ่ะแต่มันวิ่งไปแล้ว100 เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางมันแม่นเท่าที่แม่นได้อ่ะคือมันไม่สามารถจะไปแม่นเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่เราต้องการอันนี้คือ G-Bus เนาะซึ่งตัวสถานีฐานเองเนี่ยนะครับที่เราติดตั้งที่รันเวย์นะครับก็มีค่าแก้หลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าตัวอากาศยานเองเนี่ยนะครับได้รับคือถ้าตรงไอ้ตรงมีเดียมอ่ะนะครับของอากาศยานของสัญญาณที่มายังอากาศยานกับสัญญาณที่มายังสถานีฐานเนี่ยถ้ามีเดียมมันเป็นมีเดียมเดียวกันนะครับมันไม่มีความต่างกันเนี่ยค่าแก้ที่ส่งไปให้นะครับมันก็จะน่าเชื่อถือนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเดียมตรงกลางเนี่ยที่สัญญาณมันวิ่งลงมานะครับมันไม่เหมือนกันมันก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเกรเดียนต์นะครับเกิดความไม่แม่นโอเคแล้วก็ค่าแก้นะครับเวลาส่งก็ส่งด้วย VHF signal นะครับเขาดีก็คือไม่ว่าเราจะมีกี่รันเวย์เนี่ยนะครับสมมุติเรามี2 รันเวย์อย่างเงี้ยก็ตามไม่ว่าเราจะมีกี่รันเวย์เนี่ยชุดสถานีฐานที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้แค่ชุดเดียวเท่านั้นอันนี้จะต่างจาก iOS นะ iOS เนี่ยมันจะเรื่องอะไรอ่ะ iOS มันจะคุณต้องติดเอาไว้ที่ทั้ง2 ฝั่งของรันเวย์ถ้าเป็น iOS เนาะผมไม่รู้ว่าจะลงด้านไหนถ้ามี2 รันเวย์คุณก็ต้องอะไรอ่ะคุณก็ต้องติดเยอะหน่อยนะครับถ้า2 รันเวย์คุณก็ต้องติดทั้งหมด4 ชุดอะไรเงี้ยเป็นต้นโอเคเพราะนั้นข้อดีของ G-Bus ก็คือมันจะซัพพอร์ต Cat 1ซึ่งก็คล้ายๆกับ iOS ที่มีอยู่นะครับส่วน Cat 2 Cat 3เนี่ยมาตรฐานกำลังออกจาก ICAOอะไรอีกที่เป็นอาจจะเป็นข้อดีของ G-Bus นะครับเทียบกับ iOS ก็อันนึงก็คือเส้นทางในการลงจอดเนี่ยมันสามารถจะโค้งได้มากขึ้นถ้าเป็น iOS เนี่ยมันจะต้องเหมือนกับหักมุมอะเพื่อที่จะลงจอดที่รันเวย์สมมติตรงนี้คือรันเวย์เนาะตรงนี้นี่คือรันเวย์ถ้าเป็น iOS มันก็จะเหมือนเส้นแดงเข้มๆอ่ะครับคุณก็ต้องหักมุมแล้วก็ลงมาให้ได้แต่ถ้าเป็น G-Bus มันจะเหมือนเส้นเขียวก็คือเส้นมันสามารถที่จะโค้งแล้วก็ลงที่รันเวย์นะครับถ้าตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะคอยไล่ดูนิดนึงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็เลยมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความพยายามที่จะติดตั้งระบบ G-Bus เพิ่มขึ้นนะครับโดยส่วนอย่างยกตัวอย่างเช่นสวนน้ำภูมิเองเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งซึ่งอะไรอ่ะจะพยายามเริ่มทดลองใช้นะครับแต่ว่าเครื่องบินเล็กนี่ยังใช้ไม่ได้นะจะได้เพราะเครื่องบินใหญ่โอเคข้อดีอย่างนึงของ G-Bus ก็คือ1 สเตชัน 1 reference station เนี่ยใช้กับทุกรันเวย์นะครับงั้นลองนึกดูถ้าเป็น
สนามบินที่มีถึง3รันเวย์ใช่ไหมคุณก็ประหยัดแน่นอนโอเคอีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ reference station เดียวของ GBus นะครับแต่เราสามารถให้ service หลายแบบกับเครื่องบินหลายประเภทได้นะครับแล้วก็แต่ละรันเวย์ก็ service ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะเหมือนกับส่งคลื่นออกไปแล้วเนี่ยอากาศยานตัดสินใจเองคุณจะเอาแคทจะเอาอะไรแคท1แคท2แคท3คุณจะอยู่รันเวย์ไหนนะครับเฮลิคอปเตอร์ลงอาจจะใช้แบบนึงเครื่องบินใหญ่ใช้แบบนึงไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ reference station ชุดเดียวโอเคเพราะนั้นอะไรเป็นค่าแก้สําข้อมูลในระบบ GBus ที่ต้องส่งก็หลักๆก็จะมี1คือ pseudo lane collection นะครับอาจารย์คะจ้ะสไลด์อาจารย์ไม่ขึ้นนะคะสไลด์ผมไม่ขึ้นหรอแต่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ขึ้นป่ะขึ้นค่ะตอนนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอยังค่ะยังหรอมันไกลมันเห็นมันเห็นอะไรอะครับเห็นเป็นหน้าจอสีดำอ๋อเหรอเดี๋ยวผมลองไอ้นี่ใหม่แป๊บหนึ่งหรือว่าเน็ตหลุดไม่ได้หลุดเนี่ยนี้แชร์สกรีนแล้วมันยังพรีเซนต์อยู่เลยนะเอาไหมเอาไหมอันนี้ขึ้นยังครับขึ้นแล้วค่ะอันหรอเอ้าทำไมมันหายไปอ่ะแปลกโอเคก็ข้อมูลอะไรที่ GBus ต้องส่งให้นะครับหลักๆ ก็มีเนี่ย1 pseudo lane collection ทำไมมันถึงส่งได้เดาได้ไหมว่า pseudo lane collection เนี่ยสถานีฐานมันคำนวณยังไงมันถึงส่งได้สถานีฐานเองเนี่ยก็คือเครื่องรับ GPS หรือว่า GNSS ที่เราตั้งเรารู้ตำแหน่งจริงมันปะรู้ครับเนี่ยสมมติอันนี้คือสถานีฐานเนาะที่ตั้งอยู่ที่รันเวย์ถูกไหมเรารู้ตำแหน่ง XYZจริงๆของมันส่วนตัวดาวเทียมเนี่ยเราก็รู้ตำแหน่งเพราะว่าเรา estimate ได้นะครับเพราะนั้นค่า pseudo range เนี่ยตรงนี้คือ pseudo range นะครับเราก็จะรู้อยู่แล้วว่า pseudo range เนี่ยควรจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าโดยปกติ pseudo range มันไม่คงที่หมายความว่าสมมุติเราพลอตทางเวลาเนี่ยนะครับตัวค่า pseudo range เองเนี่ยมันก็จะมีการแกว่งอ่ะขึ้นลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเอาค่าสมมุติว่าเส้นน้ำเงินเนี่ยคือเส้นค่าจริงนะครับส่วนสีแดงเนี่ยคือค่าที่วัดได้ครับเป็นนั้นเราก็สามารถที่จะเอาไปหาความต่างมันอ่ะแล้วก็วัด error ของ pseudo range ได้ครับอันนี้แหละคือเรียกว่า pseudo range collection ข้อมูลอีกประเภทหนึ่งซึ่งในระบบ GBus ต้องทำการส่งก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับสนามบินเกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวกับอะไรพวกนี้หลายล่ะเดี๋ยวลองดูในสไลด์เนาะแล้วก็อีกอันนึงในข้อมูล GBus ที่ส่งขึ้นมาเครื่องบินก็จะมีเกี่ยวกับก็เรียกว่าขนาดของสนามบินเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยหลายๆพารามิเตอร์นะครับรวมถึงมีค่าเขาเรียกว่า integrity ด้วยว่าดาวเทียมแต่ละดวง integrity เป็นยังไงซึ่งเครื่องบินก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปแล้วไปโพสเซส
นั้นถ้าในมุมมองของ aircraft เองก็คือ user ในระบบนะครับ aircraft เองได้รับสัญญาณจากดาวเทียมนะครับได้รับสัญญาณ VHF จาก reference station นะครับที่ runway เนี้ยนะครับดังนั้นสิ่งที่ aircraft ต้องทำก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับมาเนี่ยไปคำนวณอะไรอะตำแหน่งความเร็วต่างๆของตัวเองนะครับเราก็จะลงเน้นไปดูค่าแก้เป็นหลักนะครับเนื่องจากข้อมูลที่ในระบบ GBAS มันมีหลายชนิดค่าแก้และอย่างแรกเลยนะครับโอ้โทษทีมันมีสูตรด้วยตรงนี้ลืมเขียนนะฮะโอเคอันนี้กลับไปหน้าเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะซูโดเรนที่ได้รับได้นะครับเครื่องบินมันจะต้องเอาไปสมูทก่อนเราเรียกว่าแคเรียร์สมูทซูโดเรนจ์นะครับซูโดเรนจ์โอเคซึ่งมันแก้ยังไงนะครับก็คือสมูทผมเขียนสูตรไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายก็คือหลักๆคือเครื่องบินน่ะมันจะรับได้ซูโดเรนได้2ประเภทประเภทแรกคือซูโดเรนที่มาจากโค้ดอีกส่วนหนึ่งก็คือซูโดเรนที่มาจากแคเรียร์เฟสนะครับจะมี2ส่วนก็เวลาเราบอกว่าแคเรียร์สมูทซูโดเรนเนี่ยเราหมายความว่าเราเอาค่าซูโดเรนจากโค้ดไปสมูทแต่ตอนที่สมูทเนี่ยสมูทก็แปลว่าเราฟิลเตอร์มันอะสมูทให้น้อยให้มันไม่นอยซี่อะนะครับโดยใช้ซูโดเรนจากโค้ดเข้ามาช่วยอันนี้คือความหมายเนาะเพราะนั้นในมุมมองของสูตรหรือสมความสัมพันธ์อะนะหลักๆเขาก็ใช้อย่างนี้ก็คือค่าสมมุติให้ P เป็นซูโดเรนนะครับเป็นโค้ดซูโดเรนที่แก้แล้วนะครับหรือว่าที่สมูทแล้วนะครับเราจะใส่ว่าเป็น pk hat นะครับเท่ากับค่าซูโดเรนจากโค้ดในเวลาเดียวกันนะครับใส่1ส่วน n n นี่ก็เป็นค่าอะไรอะจะสมูทโดยใช้กี่ค่าก็ใช้ n เป็นเท่านั้นนะครับบวกด้วย n ลบ1ส่วน nคูณกับซูโดเรนจ์ของโค้ดที่แก้แล้วก่อนหน้านี้เวลาที่ k ลบ1บวกด้วยผลต่างของซูโดเรนจ์2เวลาอันนี้เป็นเฟสเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นซูโดเรนจ์จากเฟสนะครับซูโดเรนจ์จากแคเรียร์เฟสก็อาจจะถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าปกติแล้วซูโดเรนจ์จากเฟสเนี่ยมันไม่นอยซี่เท่าโค้ดซูโดเรนจ์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำกันค่อนข้างเยอะในหลายๆมาตรฐานโอเคนั้นจากนั้นต่อไปมีอะไรอีกนอกจากแก้ไขตรงแคเรียร์สมูทแล้วนะครับตัวอากาศยานก็ต้องคำนวณเขาเรียกว่าซูโดเรนจ์ที่แก้ค่าอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข้างบนนี้เขียนทันไหมใครเขียนไม่ทันแจ้งด้วยเนาะพิมพ์เข้าไปในแชทก็ได้นะผมดูอยู่โอเคพอได้ซูโดเรนจ์ที่สมูทแล้วนะครับก็มาจะมาคำนวณสิ่งที่เรียกว่าซูโดเรนจ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือว่า collected ซูโดเรนจ์สมมุติใช้คำว่า PC แล้วกันนะครับ PC ก็จะเท่ากับซูโดเรนที่เราแคเรียร์สมูทก่อนหน้านี้นะครับแคเรียร์สมูทนะครับ
แล้วก็บวกด้วยก็เรียกว่า PRC ก็คือ Pseudo Range Rate Collection ที่ต้องเติมตรงนี้มาอ๋อโทษที Pseudo Range Collection นะครับไม่ใช่ Pseudo Range Rate Collection Pseudo Range Collection อันนี้คือที่ได้มาจากสถานีฐานนะครับตัวนี้ก็คือ Careless Smooth อันนี้คืออากาศยานรับ Pseudo Range มาแต่รับมาจากทั้งโค้ดและ Carrier Phase มันก็เอามาสมูทกันก่อนนะครับ PRC อันนี้มาจากคำว่า Pseudo Range Pseudo Range Collection อันนี้คือค่าที่มาจากสถานีฐานจากรันเวย์นะที่ส่งมาให้ okay. จากนั้นเนื่องจากว่าค่าแก้จากสถานีฐานที่ส่งมาเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่คอนสแตนต์นะครับเราก็จะต้องใส่อัตราของการเปลี่ยนแปลงให้ด้วยหรือเราเรียกมันว่า pseudo range rate collection okay. โดยที่ต้องอะไรอ่ะคือมันไม่ได้ส่งมาทุกวีเนาะไอ้ค่าแก้ตัว PRC เนี่ยไม่ได้มาทุกวีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไปบวกกับ range rate collection ของเวลาที่เราต้องการคำนวณค่าแก้แล้วก็ลบด้วย t คล้ายๆ t satellite อ่ะแต่บางทีเขาก็ใช้คำว่า set count นะครับแล้วก็บวกกับสิ่งที่เรียกว่า topo collectionอันนี้คือโทโปสค่าดีเลย์จากโทโปคอลเลกชันแล้วมันก็จะมีในหน้านี้ก็คือมันก็จะมีสเต็ปอยู่นะครับเดี๋ยวในโปรแกรมเนี่ยเราคำนวณให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราตอนเราดูใน MATLAB ก็ค่อยๆดูทีละสเต็ปนะโอเคนั่นนี้ทันไหมครับใครไม่ทันพิมพ์แจ้งได้นะหรือว่าจะพูดขึ้นมาก็ได้โอเคตัวที่เป็นโทโปคอลเลกชันหรือว่า TC นะครับอันนี้เนี่ยทำไมต้องแก้อันที่หนึ่งก็คือตำแหน่งที่เครื่องบินอยู่กับตำแหน่งที่รันเวย์เนี่ยมันอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับเพราะฉะนั้นโทโปเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าโซนที่มันเป็นพวกเมฆอากาศอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือความสูงไม่เท่ากันดังนั้นทัวโปรคอลเลกชันเนี่ยอันนี้หลักๆก็คือจะคำนวณจาก1มีค่าคงที่นะครับอันแรกก็คือจะใช้เขาเรียกว่าค่าอะไรนะความสูงของชั้นทัวโปรหรือว่า S0 ส่งโดย GBUS Message Type 2มาให้นะครับค่าดัชนีหักเหนะครับอันนี้ก็ส่งมาจากดัชนีหักเหของชั้นทัวโปรนะครับส่งมาจาก GBUSmessage ชนิด type 2เช่นกัน delta h ตัวนี้เนี่ยคือเหมือนก็เป็นความสูงที่ต่างกันระหว่างอากาศยานกับ reference station นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินแต่ละลำมันไม่เท่ากันเนาะแต่ละความสูงมันอยู่คนระดับกันเพราะฉะนั้น delta h ก็ไม่เหมือนกัน okay. theta i คือเป็นเรียกว่าอะไรอะมุมเงยหรือว่า elevation ของดาวเทียมดวงที่ i นะครับเพราะนั้นตัว tc ตัวนี้จริงๆควรจะใส่ subscript i ไว้หน่อยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นของดาวเทียมเป็นค่าแก้สำหรับ pseudo range ดวงจากดาวเทียมดวงที่ i นะครับหรือว่า prn ดวงที่ i ก็ได้ในทีนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเดลต้าเอชเนี่ยมันมีค่าสูงขึ้น
PC เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นด้วยแต่ถ้า Theta I หรือว่ามุมเงยของดาวเทียมเนี่ยนะครับยิ่งมุมเงยมันสูงนะครับแสดงว่าเส้นทางที่จากดาวเทียมมาถึงถึงตัวอากาศยานเนี่ยเส้นทางมันก็จะสั้นลง TC มันก็จะน้อยลงนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นแอร์คราฟชนิดไหนนะครับที่มันมากับระบบที่ใช้ G-Bus ได้ก็ก็ส่วนจะเป็นอากาศยานใหญ่ๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นบิ๊กแอร์พอร์ตด้วยหมายความว่าสนามบินเล็กๆเนี่ยไม่ได้ใช้ G-Bus อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสนามบินเล็กๆมันจะรับเครื่องบินแบบ Boeing 787อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีให้ถ้าเป็นพวกของยุโรปนะครับหรือว่าโบอิ้งบางรุ่นเนี่ยเป็นออปชันอย่างตอนนี้สนามบินที่เริ่มทดลอง G-Bus ก็มีที่ไหนอ่ะก็เริ่มมีของอินเดียที่เชนไนอย่างเงี้ยเป็นต้นที่สิงคโปร์นะครับเริ่มมาเลเริ่มแต่ตอนนี้มาเลติดปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเจอปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าเป็นประเทศใกล้ๆก็มีญี่ปุ่นนะครับจีนเนี่ยเริ่มละเริ่มอย่างเริ่มประเทศละ1ถึง2สนามบินเนาะออสเตรเลียเริ่มแล้วนะครับบราซิลเริ่มแล้วอเมริกาเริ่มอเมริกานี่น่าจะเริ่มประมาณ 4-5 สถานี 4-5 สนามบินนะครับส่วนยุโรปก็น่าจะ 3-5 สนามบินแล้วเหมือนกันที่เริ่มซัพพอร์ตนะครับโอเคโอเคต่อไปในระบบ G-Bus เนี่ยหลักการจริงๆมันคล้ายๆ S-Bus เหมือนกันนะครับก็คือว่าค่าที่เครื่องบินได้รับเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีค่าแก้มาจากหลายพาร์ทนะครับเครื่องบินเนี่ยได้รับสัญญาณมาจากกราวนะครับมาจากเครื่องรับในตัวอากาศยานเองนะครับเออร์เลอร์บางอย่างมาจากตัวโทโพสเฟียร์เออร์เลอร์บางอย่างมาจากไอโวโนสเฟียร์นะครับแล้วก็สัญญาณที่กราวเนี่ยเครื่องรับก็มีนอยส์มีอะไรต่างๆนอยส์ทั้งหมดนี้เนี่ยเราแอสซูมว่ามันอันโคริเลตแล้วก็เป็นเกาเซียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นในมุมมองของอากาศยานเองเนี่ย noise ทั้งหมดพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบกับการประมาณตำแหน่งมันก็จะต้องทำการถ้าเรา assume ว่า noise ทุกชนิดที่เข้ามาเนี่ยจากกราวก็ดีจากอากาศยานเองก็ดีจากโทโปก็ดีไอโอโนก็ดีเนี่ยมัน uncorrelate แล้วก็เป็นเกาเซียนเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะรวมความแรงของ noise แต่ละชนิดเข้าด้วยกันเพราะนั้นถ้าเรามองว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นเกาเซียนนะครับนะครับโดยที่มีค่าซิกมาไม่เท่ากันอันนี้ก็จะซิกมา PR กราวอันนี้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือซิกมา PR air อย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นซิกมาโทโปนะครับไปเรื่อยๆอันนี้มองในมุมของ PDF เนาะก็คือความน่าจะเป็นนะดังนั้นเราสามารถจะมองว่าดังนั้น error ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยโอเคอันนี้คือ variance เนาะ variance ของ error จากดาวเทียมหรือว่า PRN ดวงที่ I นะครับก็คือ sigma PR ground ดวงที่ I บวกด้วย sigma กำลัง2 PR air ดวงที่ I ก็บวกเงี้ยไปเรื่อย
สิกบวกด้วยซิกมากำลังสองโทโปไอบวกด้วยซิกมาไอโอโนที่ไอนะครับถ้าในระบบมันมีน้อยอย่างอื่นอีกที่เป็นตัวใหญ่ๆก็ต้องนำมารวมคดลักษณะนี้เช่นกันอันนี้คือจะเป็นเออร์เรอร์ที่จะไปมีผลกระทบกับตำแหน่งอากาศยานถ้าเออร์เรอร์แต่ละชนิดมันโคลีเลตคือพูดง่ายคือมันสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะมาใช้ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ย สันนิษฐานว่า1 error เนี่ยเป็นแบบเกาเซียน2 uncorrelate ต่อไปเป็น ground นะครับ ground เดี๋ยวผมค่อยๆไล่สูตรไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปเข้า MATLAB ทีเดียวดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องสวิตไปสวิตมาตัว PR ground เนี่ยก็ในมาตรฐานนะครับเขาก็จะให้ใช้ความสัมพันธ์นี้เลยนะครับหลักๆ ก็คือสำหรับเครื่องรับที่ ground facility เนี่ยมันจะแบ่งเป็นเกรด get A get B แล้วก็ get C นะครับเราก็แค่แทนค่าสัมประสิทธิ์ A0 A1 A2 เนี่ยเข้าไปในสูตรนะครับแล้วก็M นะครับเป็นจำนวนของ reference station ที่ใช้ในระบบก็ได้ตั้งแต่ m ก็ได้เท่ากับ2ถึง4 i ในที่นี้เหมือนเดิมเนาะก็คือเป็นดาวเทียมดวงที่ i หรือว่า prn หมายเลข i นะครับแต่ในมาตรฐานบางทีก็จะใช้คำว่า ranging source ก็มันความหมายเดียวกันนะโอเคแล้วก็จะเห็นว่าจากรูปนี้นะถ้าเห็นจะเห็นจะดูว่าจะเห็นว่าตัวเตต้า i อ่ะเตต้าไอนะครับถ้าเตต้าไอมากขึ้น e กำลังลบเตต้าไอก็ต้องน้อยลงถูกป่ะเพราะฉะนั้นยิ่งเตต้าไอสูงขึ้นซิกมา pr กราวก็จะน้อยลงงั้นความสัมพันธ์มันจะประมาณแบบนี้ตารางนี้มาจากของ ICAO นะครับต่อไป Airborne Error อันนี้ก็คือเป็น Error ของ Measurement ในตัวเครื่องบินในเครื่องรับที่เครื่องบินเองของในเครื่องบินเนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือมีเรียกว่า Sigma Noise Sigma ของ Noise ของเครื่องรับนะครับแล้วก็ Sigmaจาก multipass นะครับมี2ส่วนส่วนของ multipass ก็ขึ้นอยู่กับตัว elevation angle เหมือนกันตรงนี้มันควรจะเปลี่ยนเป็น theta i ดีกว่าเนาะเปลี่ยนเป็น theta i เนาะก็จะคล้ายๆกันตัวพจน์แรกก็คือ noise ในเครื่องรับนะครับของอากาศยานเองเนี่ยก็เขาก็จะแบ่งเป็น2เกรดนะครับอันนี้ในหน้าต่อไปเนาะก็จะคล้ายๆของในตัวซิกมา PR ground คือจะมีสัมประสิทธิ์ให้ A0 A1 นะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็น type A หรือว่า type B นะครับก็หลักๆก็คือถ้าดูในจอนะครับ type A เนี่ยก็คือเส้นดำเส้นนี้นะครับ type A หรือ cat 1นะครับแกนตั้งเนี่ยมันคือซิกมาของPR air นะครับส่วนเส้นล่างเนี่ยคือ type B นะครับซึ่งใช้กับพวก cat 2นะครับพูดง่ายก็คือว่าถ้าเป็นเครื่องรับบนอากาศยานนะครับถ้าเป็น cat 1เนี่ย noise มันจะเยอะกว่า type 2คือถ้าเราต้องการซัพพอร์ต cat 2ด้วยตัวล่างคือ cat 2เนาะคือเส้นแดงๆเนี่ยน้อยมันก็จะต้องน้อยกว่าถึงจะเซอร์ติฟายได้โอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งคือ noise ที่เกิดจาก
IONO นะครับหรือเรียกว่า Error จาก IONO แล้วกันนี้สูตรมันจะยิบยับนิดหนึ่งหน้านี้เนาะซิกมาไอโอโนเนี่ยมันประกอบได้สองส่วนแต่ว่าปกติซิกมาไอโอโนเนี่ยมันคือเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าซิกมาวิกซิกมาวิกเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรดีอะเนี่ยมันก็คือพจน์เนี้ยนะครับมันคือค่าสแตนดาร์ดดีวีเอชันมันคือค่าสแตนดาร์ดดีวีเอชันนะครับของไอโอโนดีเลย์นะครับซึ่งเรียกว่าเขาเรียกไอโอโนเกรเดียนเนาะไอโอโนเกรเดียนก็คือไอโอโนเกรเดียนระหว่างอะไรมันเป็นไอโอโนเกรเดียนก็คือมันคือความต่างของไอโอโนดีเลย์ระหว่างจุดที่เครื่องบินอยู่กับจุดที่สนามบินนะครับคุณอาจจะเขียนอันนี้ก็ได้คำว่า ionic gradient เนี่ยก็คือ ionic delay ที่ aircraft ลบด้วย ionic delay ที่ runway นะครับอันเนี้ยซึ่งอันนี้มันเลยกลายเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันใน GBUS นะก็คือเขาวัดดีเลย์ที่ดีเลย์จากไอโอโนเนาะที่เครื่องบินแล้วก็วัดไอโอโนดีเลย์ที่สนามบินเอามาลบกันค่ามันก็จะแกว่งซิกมาก็คือวัดมาจากสัญญาณที่มันแกว่งนั่นแหละนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นไอโอโนซิกอะไรซิกมาของไอโอโนเกรเดียนต์แบบ vertical vertical ก็คือมองชี้ตรงขึ้นฟ้าไปเลยนะครับ VER ตัวนี้คือ vertical เนาะ vertical okay. ซึ่งค่าเนี้ยตัวสนามบินอาจจะต้องส่งให้อากาศยานไปคำนวณ นะครับคราวนี้เนื่องจากอากาศยานจริงต้องใส่ I เข้าไปหน่อยคราวนี้พออากาศยานได้ค่านี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเนี้ยไปแปลงให้เป็นสแลนต์สแลนต์มันคืออะไรหรอก็คือถ้าเกิดว่าดาวเทียมอยู่ที่นี่เนาะแล้วดีเลย์มาเส้นแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าสแลนต์โอเคเราสามารถแปลงให้ไปเป็นเขาเรียกว่า vertical delay ได้ก็คือดีเลย์แนวตั้งหรือดีเลย์แนวเฉียงนะครับตัวกับตัวสนามบินน่ะจะส่งค่าแก้ที่เป็นแนวตั้งให้ตัวเครื่องบินเองเนี่ยก็แล้วแต่ว่าได้รับดาวเทียมดวงไหนคุณก็ไปแปลงตามมุมเองละกันนะครับดังนั้นมันก็ต้องคูณแฟกเตอร์ที่แปลงจาก vertical ให้เป็นสแลนต์นะครับก็คือตัว FPP ตัวเนี้ยนะครับโดยที่ FPP ตัวนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าสำหรับมันก็จะต้องรู้ค่ามุมเงยของดาวเทียมดวงนั้นด้วยเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราได้ซิกมาวิก1ค่าบนเครื่องบินใช่ไหมรับจากสนามบินแล้วตัวอากาศยานเองเนี่ยได้รับดาวเทียมสัก5ดวงแล้วกันคุณก็จะได้ IONO delay ที่เป็นสแลนต์อ่ะ5เส้นไม่เหมือนกันเนาะใช่อันนี้โน้ตไว้ก่อนเนาะถ้าฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลับมาใหม่จากนั้นเนี่ยดีเลย์ปุ๊บตรงนี้ก็ต้องคูณกับระยะทางนะครับไอตัวไอโอโนซิกมาวิกตัวเนี้ยหน่วยมันเป็นมิลลิเมตรต่อกิโลเมตรนะครับมันเป็นซิกมาวิกตัวเนี้ยมันเป็นมันมีหน่วยมันคือมิลลิเมตรหารด้วยระยะทางเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคูณระยะทางเข้าไปซึ่งอันนี้ก็คือเขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังx air ตัวอันนี้ก็คือระยะทางแหละ distance โอเคก็จะมี2ส่วนแรกคือ x air นะครับก็คือเป็นระยะทางระหว่างดาวระหว่างเครื่องบินกับสถานีที่สนามบินส่วนพจน์ที่2เนี่ยอันนี้คือเป
เป็นสปีดของเครื่องบินนะครับคูณกับเวลาในฟิลเตอร์ก็จะต้องรวมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเนี่ยซิกมาโอโนนี่จะซับซ้อนหน่อยในการคำนวณนะโอเคแล้วก็ไอตัว FPP ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวแปรที่ต้องแทนคือ1 radius ของ Earthแล้วก็ความสูงของชั้นไอโอโนนะครับปกติจะใช้ที่350กิโลเมตรแล้วก็มุมเงยของดวงที่ไอนะครับตรงไหนไม่เข้าใจถามได้เลยนะครับโอเคโอเคต่อไปรูปนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นว่าไอ้คำว่า vertical กับ slant เมื่อกี้หมายความว่าอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามองว่าเครื่องรับอยู่ที่นี่เนาะนะครับถ้าเครื่องรับอยู่ที่พื้นอยู่ตรงนี้เนี่ยสัญญาณที่มาจากดาวเทียมนะครับระยะทางตรงเนี้ยอันนี้คือไอโอโนเขาเรียกว่าความหนาของชั้นไอโอโนนะครับอันนี้เราเรียกว่า slant นะครับเส้นทางที่เป็น slant path นะครับแต่ถ้าเราแปลงจาก slant path ให้กลายเป็นเส้นนี้นะครับเราจะเรียกว่าเส้น vertical คือมันจะต้องตั้งฉากกับชั้นบรรยากาศนะครับมุมมันจะเป็นมุมตั้งฉากส่วนความสูงตรงนี้เนี่ยก็คือปกติชั้นไอโอโนเราจะใช้ที่350กิโลนะครับ350กิโลเมตรนะครับดังนั้นสูตรตรงนี้มันก็คือ FPP จากหน้าเมื่อกี้แหละค่าเดียวกันดังนั้นตัวสนามบินเองเวลาให้ค่าแก้ตรงนี้เนี่ยแทนที่มันจะให้ค่าแก้ของไอโอโนที่เป็น slant มันให้เป็น verticalอากาศยานก็ไปแปลงเองตามมุมเงยที่ต้องการนะครับโอเคชนิดของข้อมูลใน GBAS ก็มีหลายประเภทหลาย message type นะครับตัวหลักๆอ่ะถ้าดูจากตรงนี้มันจะมีทั้งหมดประมาณ10กว่า message type อ่ะใน GBAS นะครับอันนี้คือที่สนามบินส่ง VHF ขึ้นไปที่อากาศยานเนาะอากาศยานก็แล้วแต่ว่าจะอยู่มุมไหนตรงไหนมันก็รับไปนะครับตัวสำคัญน่ะมันก็คือน่าจะเป็น2ตัวนี้แหละหลักๆคือ Pseudo Range Collection แล้วก็ค่าแก้อื่นๆใน GBAS นะครับงั้นลองมาดูแล้วกันเนาะอย่าง Type 1เนี่ยเป็น Type ของตัว Message Type 1เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Collection เนาะก็มันก็จะหน้าตาประมาณนี้คือมันก็จะเริ่มจากมีเฮดเดอร์นะครับเฮดเดอร์56บิตซึ่งประกอบด้วยเวลานะครับประกอบด้วยมีจำนวนดาวเทียมกี่ดวงที่วัดค่า Pseudo Range Error ให้ Pseudo Range Collection ให้นะครับแล้วก็มันมีค่าอื่นที่เกี่ยวกับตำแหน่งดาวเทียมด้วยเนาะอันนี้ผมจะไม่ลงลึกแล้วกันส่วนอะไรอ่ะค่าคอลเลกชันของซูโดเรนซ์ของแต่ละดาวเทียมก็จะอยู่ใน1640บิตที่ตามมาก็ไล่ไปนะครับว่าที่สนามบินเห็นดวงไหนมั่งก็ตามนั้นโอเคแล้วก็สำหรับแต่ละดวงนะครับ measurement ที่ด้านที่ตรงเนี้ยนะครับในหน้านี้ก็จะแสดงให้ลงไปลึกขึ้นนะครับมันก็จะมีอันที่1 ID ของดาวเทียมดวงอะไรนะครับมีอะไรอีกอ่ะค่า collection ก็คือ pseudo range collection
Landlet Collection อันนี้ก็ RRC Sigma PR Ground อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ส่งให้แล้วก็มีอะไรอ่ะอันนี้ก็คือค่าตัวอย่างค่าที่ส่งให้ถ้าเป็น Sigma PR Ground ก็ได้ตั้งแต่0ถึง5เมตรSudolens Collection ได้บวกลบ300กว่าเมตรนะครับงั้นก็อันนี้ของ Sudolens Collection อันนี้ก็คือแทนด้วยทั้งหมด16บิต Range Lake Collection บวกลบ 32.767 นะครับก็ใช้16บิตเช่นกันตัว ID ของดาวเทียมตัวนี้8บิตนะครับก็ได้ทั้งหมด215ค่าก็มีทั้ง GPS GLONASS และอื่นๆนะครับหลากหลายโอเคในนี้ก็หน้านี้ก็เป็นอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างในนี้นะครับก็น่าจะคล้ายๆเมื่อกี้เนาะเนี่ยมีเวลามีจำนวน measurement อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้น่าจะข้ามได้เนาะชนิดของดาวเทียมก็มีหลายประเภทครับบางหน้าผมอาจจะข้ามนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่เดี๋ยวเราจะคุยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยหลักๆคือสเต็ปในการประมาณตำแหน่งของเครื่องบินนะครับเมื่อได้รับค่าจากตัวสถานีฐานที่สนามบินนะครับtype 2 collection ไอ้ type 2 message นะครับ type 2 message เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานีฐานแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับ message ก็จะ1696บิตนะครับมี CRC อะไรเงี้ยโดยปกติมี header นะครับถ้าดูในตารางนะครับในหน้าต่อไปmessage type อันนี้ message type 2เนาะ type 2เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือสนามบินนั้นๆมีสถานีฐานหรือว่ามีเครื่องรับ GNSS กี่เครื่องนะครับก็ได้ตั้งแต่2ถึง4เครื่องนะครับอันนี้อาจจะถามว่าทำไมต้องติดหลายเครื่องก็1เครื่องมันต้องเยอะกว่า1อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าคุณติด2เนี่ยมันก็เผื่อว่าเครื่อง1เสียเนาะแต่3 4เนี่ยก็คือเพื่อให้มีความแม่นมากขึ้นค่าที่ส่งออกไปมัน average ได้นะครับอีกอันนึงก็คือค่าของอันนี้คือเป็นระดับของค่า integrity นะครับความน่าเชื่อถือก็จะมีเป็นระดับ8ระดับมีค่าซิกมาไอโอโนเกรเดียนเนาะไม่แน่ใจมองเห็นชัดป่ะตัวเนี้ยก็คือซิกมาไอโอโนเกรเดียนเป็นแบบเวอร์ติคอลเนาะอันนี้ก็มีให้ค่ามันอยู่ที่0ถึง 25.5 คูณ10กำลังลบ6เมตรต่อเมตรโอเคแล้วก็มีค่าดัชนีหักเหของชั้นโทโปความสูงของชั้นโทโปนะครับมีอะไรอีกอ่ะและลองก็คือตำแหน่งของสถานีฐานนะครับมีอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ใส่ดาวไว้หน่อยแล้วก็มีค่าที่เอาไว้ใช้ในการเป็นค่าคงที่ในการคำนวณ protection level ได้แก่ vertical protection level หมายถึงว่าตำแหน่งแนวตั้งเนาะแล้วก็ lateral protection level ก็คือแนวนอนนะครับก็อันนี้เป็น type 2นะครับมันก็จะมีหลายไทป์ที่เกี่ยวข้องเนาะบางอันอาจจะไม่จำเป็นต้องลงลึกเนาะผมข้ามไปก่อนก็ไปหน้านี้แล้วกันโอเค
หน้า30อะไรอ่ะอันนี้เพราะไอ้ตรงรายละเอียดเนี่ยมันยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรโอเค10:11เดี๋ยวเราพักสัก10 นาทีนะเดี๋ยวกลับมาต่อวันนี้สไลด์ไม่ยาวมากนะครับ45 หน้าแต่พาร์ทหลังจะเป็นเรื่องขั้นตอนเป็นหลักนะครับมีใครมีคำถามไหมครับระหว่างนี้เดี๋ยวใน10 หน้าสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องสเต็ปค่อนข้างเยอะว่าในโปรแกรม MATLAB ที่เราจะทดลองเดี๋ยวเราจะทำสเต็ปขั้นตอนอะไรบ้างนะครับโปรแกรมคือเขียนจริงเขียนมาให้แล้วแหละเธอก็เติมนิดหน่อยๆแล้วก็ลองรันเพื่อให้เข้าใจว่าทำอะไรอยู่โอเคครับงั้นเดี๋ยวกลับมาเวลา10:25 นาทีนะครับระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามได้หรือว่าพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับอ๋อก่อนทำมาหรอโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมา10:25นะครับใครที่อะไรอ่ะจะไม่ได้ไปพักไม่ได้ไปอะไรก็เอา MATLAB ขึ้นมาก่อนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รันเล่นไปด้วยกันธนดลก็มาใช่ไหมจริงเธอมากี่โมงเนี่ย
โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะกลับเดี๋ยวผมจะไปที่โปรแกรม MATLAB สักนิดนึงนะโอเคถ้าไม่เห็นยังไงแจ้งด้วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปรับฟอนต์ให้มันใหญ่สักนิดนึงจะได้มองเห็นโอเคโอเคอันนี้เป็นหน้า MATLAB นะครับตัว lab อะไรเดี๋ยวผมจะลองพล็อตอะไรให้ดูเล่นนิดนึงถ้าใครไม่เห็นนะครับช่วยแจ้งด้วยโอเคโปรแกรมนี้นะครับก็เป็นไฟล์ .m นะครับก็คือเป็นคำสั่งของ MATLAB มันก็จะมีขั้นตอนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านข้างให้นะครับถ้าเกิดไล่ดูจากบรรทัดบนสุดอันนี้ก็ไล่จากอะไรอ่ะให้ล้างตัวแปรแล้วก็ปิดหน้าจอทุกหน้าจอนะครับดังนั้นสเต็ปแรกที่ผมจะทำก็คือผมจะโหลดในแล็บเนี้ยเขาจะให้ข้อมูลของดาวเทียมซึ่งเครื่องบินเห็นนะครับมาให้โอเคนั่นแรกที่จะทำก็คือจะ โหลด Data นะครับคือใน MATLAB เนี่ยใน MATLAB มันจะเก็บ Data เป็นเขาเรียกว่า .mat ได้นะครับพอเราโหลดมันขึ้นมามันก็จะกระจายตัวแปรให้เห็นทางด้านขวามือเนี่ยนะครับโอเคมันก็จะมี3ไฟล์นะครับไฟล์แรกก็คือค่าอาซิมุธของดาวเทียมแต่ละดวงมุมเงยหรือว่า Elevation ของดาวเทียมแต่ละดวงแล้วก็จำนวนดาวเทียมที่มองเห็น โดยขนาดเมทริกซ์นะครับถ้าดูด้านขวาเนี่ยก็คือจำนวนแถวคือ86,400คูณ32นะครับ32นี่คือแทนหมายเลขดาวเทียมเนาะแล้วก็ สเต็ปแรกหลังจากโหลดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเติมความสูงของอากาศยานอันนี้ในที่นี้คือ150 เมตรนะครับความเร็วผมใส่ไป70 เมตรต่อเปอร์เซกนะครับในโปรแกรมที่ให้ไปรู้สึกมันจะโล่งๆไว้นะคุณก็เติมแล้วกันแล้วก็มุมของอากาศยานที่ร่อนลงเนี่ยอยู่ที่3 องศานะครับระยะเวลาในการฟิลเตอร์ใช้100 เซกนะสเต็ปที่สองนะครับเป็นการคำนวณค่าซิกมากราวซิกมา PR กราวนะซึ่งอันนี้มาจากในสไลด์เลยก็คือจะแทนค่า A0 A1 A2 นะครับแล้วก็จำนวนสเตชันคือมี3สเตชันนะครับอันนี้ก็คือแทนเข้าไปในสูตร
นะครับสมมติลองพล็อตเล่นละกันหยิบตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะพล็อตสักดวงหนึ่งให้ดูแล้วกันสมมติดวงที่ห้าก็ได้นะครับดวงที่ห้าสมมุติผมพล็อตเอลิเวชันแล้วกัน ELE AL PRN นะครับอันนี้คือมุมเงยนะครับ ELE เนาะ OPRN เดี๋ยวตอนที่เราทำหลักผมอาจจะขอดูหน้าจอแต่ละคนเป็นช่วงๆนะอันนี้ผมลองพิมพ์ให้ดูเล่นนิดนึงสมมุติผมต้องการดวงที่ห้าแล้วกันแค่พิมพ์โลมันเป็นเวลาส่วนคอลัมน์มันเป็นหมายเลขดาวเทียมโอเคแล้วก็อันนี้สมมติผมพลัสผมก็จะได้ว่าดวงที่ห้าเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นมุมเงยนะครับของตัวดาวเทียมดวงที่ห้านะครับผมก็จะใส่ไทเทิลให้มันสักนิดนึง PRN ห้า Elevation Angle นะครับจะได้ไม่งงเนาะเนี่ยมันก็จะพิมพ์ขึ้นมานะครับก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าเนี่ยในทั้งวันซึ่งมี86,400วินาทีเนี่ยระยะเวลาที่เห็นดวงที่ห้าเนี่ยมีแค่สองประมาณเกือบ30,000 วินาทีนะครับก็คือไม่ได้เห็นทั้งวันนะครับเห็นแค่บางช่วงข้างล่างเป็นเวลานะครับส่วนซิกมากราวเนี่ยนะครับผมจะยังไม่รันทั้งไฟล์เนาะผมจะก๊อปเอาเพราะว่าในโปรแกรมคุณเนี่ยมันมีบางบรรทัดที่มันว่างไว้อยู่ให้เติมนะครับผมก็ใช้ก๊อปเอาละกันโอเคพอผมรันอันนี้ผมก็จะได้ซิกมากราวนะครับซิกมา PR กราวนะถ้าลองมาดูด้านขวาเนี่ยซิกมา PR กราวก็มีขนาดเท่ากันนะครับคือ86,400แทนเวลาแล้วก็คอลัมน์ที่สองเนี่ยคือจำนวนดาวเทียม32 ดวงเอ้ยไม่ใช่โทษโทษมี86,400แถวส่วนคอลัมน์เนี่ยมี32 คอลัมน์แต่ละคอลัมน์แทนดาวเทียมผมก็จะลองพลอตดูก็ได้ว่าตอนเรายังอยู่ฟิกเกอร์หนึ่งเนาะผมก็จะสับพลอต212คือรูปล่างแล้วก็พลอตตัวซิกมา GND ของหมายเลขห้านะครับดาวเทียมดวงที่ห้าแล้วก็ใส่ชื่อให้มันหน่อยละกันจะได้ไม่งงนะครับซิกมาพีอาร์กราวนี่ผมใส่ชื่อให้มันดูสวยๆหน่อยเนาะพีอาร์กราวมันน่าจะไม่ผิดนะเนี่ยโอเคโอเคนี่พอเรามาดูรูปขวามือนะครับเปิดใหญ่หน่อยก็ได้ก็จะเห็นว่าดวงที่5เนี่ย elevation มันก็จะวิ่งจากอันเนี้ยนะครับจากมุมเงยต่ำๆนะครับจนไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70 กว่าองศาเนาะแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปเลยนะครับส่วนซิกมา PR กราวก็จะเห็นว่ายิ่ง elevation สูงเนี่ยไอตัวซิกมา PR กราวก็จะยิ่งต่ำลงนะครับอันนี้แต่ถ้า PR กราวต่ำแต่ถ้า elevation มีค่าต่ำนะตัวซิกมา PR กราวก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตามสไลด์ที่พูดมาสักครู่นี้ไทโทตรงนี้มันใส่อาจจะผิดนิดนึงนะขอดูสิซิกมา PR
อย่างนี้ป่ะเออใช่อันนี้ก็จะดูสวยหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะสมมุติจะพล็อตไอตัวซิกมาแอร์ก็คล้ายๆกันนะครับซิกมาแอร์ก็คล้ายๆกันผมก็แค่ก๊อปตัวนี้ไปชุดผมไม่อยากรันทั้งไฟล์เพราะว่าข้างล่างมันมีช่องว่างมันมีที่เว้นว่างไม่อยู่เนาะพอรันซิกมา PRA ซึ่งประกอบด้วยซิกมาน้อยกับซิกมาออปีพานะครับบรรทัดนี้เนาะถ้าเรามาดูด้านขวาครับก็จะเห็นว่าซิกมาแอร์เนี่ยก็จะมีขนาดเหมือนกันนะครับนั้นผมสามารถที่จะพล็อตได้นะครับผมสมมติผมพล็อตในรูปที่สองแล้วกันอันนี้มันสเต็ปที่เท่าไหร่สเต็ปสามเนาะผมพล็อตรูปสามแล้วกันจะได้ไม่งงแล้วก็อยากดูดวงที่ห้านะครับรูปบนก็จะพล็อตเอลิเวชันโอเคส่วนรูปล่างส่วนรูปล่างนะครับก็จะพอดเหมือนกันดวงที่ห้าแต่เป็น PRA ซึ่งพอดในรูปที่สองและรูปที่สามเนาะจะได้รูปนี้นะครับนี่ก็คือ PR ของแต่ละก็คือน้อยของแต่ละพาร์ทนะครับเนี่ยจะพอดให้ดูก็คล้ายๆกันในมุมที่ว่ายิ่ง elevation สูงนะครับค่าซิกมาจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เลคเชอร์ต่อนะครับเดี๋ยวในแล็บเราก็จะพล็อตอันนี้แหละครับแล้วก็คำนวณสิ่งที่เราอยากจะได้ท้ายที่สุดโอเคงั้นกลับไปที่สไลด์ก่อนนะตอนนี้ผมใช้สองหลายหน้าจอเหลือเกินรอแป๊บสลับพรีเซนต์สกรีนโอเคอ่ะงั้นกลับมาที่นี่ก็จะเริ่มจากหน้าหมายเลขอะไรเออตอนนี้เป็นหมายเลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวกลับมาหน้านี้นะครับหน้า35เนี่ยเดี๋ยวขอกลับมาเนาะพอดีหน้ามันสลับไปสลับมานิดนึงเมื่อกี้โอเคอันนี้จะเล่าให้ฟังถึงโปรเจกต์หนึ่งซึ่งทางลาดกระบังเนี่ยทำร่วมกับบริษัทวิทยุการบินนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ชื่อว่าElectronic Navigation Research Institute ที่ญี่ปุ่นนะครับโปรเจกต์นี้จริงๆมีสองเฟสหนึ่งกับเฟสสองนะครับเฟสหนึ่งได้จบไปแล้วนะครับเฟสหนึ่งเนี่ยหลักการเราทำคืออย่างนี้คือว่าเราติดตั้งเครื่องรับ GNSS แบบราคาแพงเนี่ยไว้ที่3 จุดไว้แล้วกันเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมโอเคเราติดไว้ที่3 จุดนะครับก็คือที่ลาดกระบังแล้วก็ที่มหาลัยสแตมฟอร์ดอยู่ห่างจากเราไป12 กิโลนะครับแล้วก็ติดไว้ที่รันเวย์ของสนามบินนะครับสุวรรณภูมิโปรเจกต์นี้เนี่ยวัตถุประสงค์คือเราทำสิ่งที่เรียกว่าชอร์ตเบสไลน์สตัดดี้นะครับเบสคำว่าชอร์ตเบสไลน์แปลว่าชอร์ตดิสแทนซ์คือเราอยากจะรู้ว่าระหว่างอะไรอะสองจุดคือ KMATL ระหว่าง KMATL กับที่มหาลัยสแตมฟอร์ดเนี่ยสองโลเคชันเนี้ยค่าไอโอโนเกรเดียนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ไอโอโนเกรเดียนเป็นเท่าไหร่ก็คือหลักๆคือเราวัดไอโอโนดีเลย์ที่ KMATL ที่สแตมฟอร์ดนะครับแล้วก็เอาผลต่างของมันอ่ะมาแล้วก็คำนวณซิกมา
IONO gradient แบบ vertical เนาะโปรเจกต์จริงๆแค่นี้เองแต่ว่าเราแบ่งการทดลองนี้เป็นสองพาร์ทก็คือพาร์ทที่หนึ่งเป็นช่วงที่มันไม่มี disturbance อะไรข้างบนเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเวลาที่มี disturbance ขึ้นมามีความผิดปกติบนนั้นบน IONO นะครับใช่ส่วนทิศทางในการวัดก็จะมีสองเส้นนะจริงๆมันมี east west กับ north south นะครับในเฟสแรกเนี่ย north south เราไม่ได้ทำเยอะเพราะว่าตอนนั้นที่สนามบินเขามีปัญหาในเรื่องของการเก็บ data นะครับแต่ของลาดกระบังกับ Stanford เนี่ยทำกันไปก่อนได้นะครับสาเหตุทำไมต้องทำเพราะว่าถ้าจำได้ในมาตรฐาน GBAS เนี่ยเราต้องส่งค่าแก้ที่เรียกว่าซิกมาไอโอโนเกรเดียนตัวนี้จากสนามบินไปยังอากาศยานเนาะแล้วเขาพบว่าค่าที่มันอนุญาตให้ส่งได้อะในความเป็นจริงอะหลายสถานหลายสนามบินในโลกอะเขาไปพบว่าเวลามันเกิดความผิดปกติที่200-300 กิโลเมตรจากพื้นดินเนี่ยเลนส์ที่สามารถส่งเอ้ยหมายถึงว่าขนาดของค่าซิกมาไอโอโนเกรเดียนที่สามารถส่งได้อ่ะมันไม่พอใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอิชชูว่าทำยังไงดีเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วแถวเมืองไทยอ่ะซึ่งมันเป็นเขตเส้นศูนย์สูตรแล้วมันมีความแปรปรวนอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงเนี่ยจะเป็นยังไงนะดังนั้นในเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยในช่วงแรกๆก็คือหลักๆคือเราไปติดตั้งเครื่องรับแบบของโนวาเทลเนาะที่สแตนฟอร์ดนะครับอันนี้คือเราใช้คำว่า STFD เนาะเป็นชื่อสแตนฟอร์ดส่วน MIT ก็อยู่ที่หลังคาตึก12ชั้นนะครับ Data เนี่ยก็ส่งเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ภาควิชาเนี่ยทุกวินาทีจริงๆวันละครั้งแต่ว่าข้อมูลเนี่ย resolution คือ1เซกจริงๆแล้วสำหรับการบินเราอยากได้1เซกนี่คือ1เฮิรตซ์นะครับแต่จริงๆแล้วสำหรับการบินเราอยากได้20เราต้องการถึง20เฮิรตซ์ก็คือวินึงเนี่ยมา20ค่าก็คือค่าที่รับจากดาวเทียมอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็หลักๆก็คือเราพยายามจะคำนวณสิ่งที่เรียกว่าผลต่างของดีเลย์นะครับขอย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้เนาะที่เป็นหน้านี้อ่ะมันก็อันนี้ก็คือ IONO gradient นั่นแหละอันนี้ที่นี้ใช้คำว่า differential STEC นะครับ TEC มันก็คือ delay เนาะเพราะงั้นหลักการคืออะไรก็คือที่มหาลัยสแตนฟอร์ดอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ลาดกระบังอยู่ด้านขวาห่างกัน12กิโลเมตรนะครับเราก็พยายามจะวัดค่าดีเลย์ที่เกิดจากชั้นไอโอโนเนี่ยของสองสถานีนี้นะครับแล้วก็มาลบกันหลักๆจริงๆก็คือแค่นั้นเองนะแต่คราวนี้เนื่องจากว่าในแต่ละสถานีเนี่ยมันต้องมีค่าแก้นะครับเราก็ต้องเอาค่าที่คำนวณได้นะครับก็คือหลักๆมันเอา P1 ลบ P2 อ่ะก็คือซูโดเรนจากความ T1 กับความ T2 มาลบกันแล้วคูณค่าคงที่ต้องเอาไปปรับค่าออฟเซ็ตจากเครื่องรับนะครับที่สถานีสแตมฟอร์ดแล้วก็ค่าออฟเซ็ตที่ค่าออฟเซ็ตของดาวเทียมแต่ละดวงนะครับอันนี้ก็คือ1แต่ละดวงเนาะต้องหาไปที่เคมีทีเอลก็คล้ายๆกับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาผลต่างของสองสมการข้างบนนี้สมการ1กับสมการ2เนี่ยนะเราก็แค่เอาสมการ1ลบสมการ2นะครับเราก็จะได้ differential delay นะครับก็คือ delta STEC ซึ่งในที่นี้ก็สามารถแปลงเป็น IONO gradient นั่นแหละนะครับก็คือเอาสมการ1ลบสมการ2นะเราก็จะได้ค่า delay แนว slant
ของ STFD ลบด้วย delay แนวสแลนของ KMIT นะครับสำหรับดวงเดียวกันคือดวงที่ I นะครับbias ของ clock offset เนี่ยของดาวเทียมดวงเดียวกันมันเหมือนกันนะครับเราก็ลบทิ้งได้มันจะเหลือแค่ผลต่างของอะไรอะผลต่างของค่า bias ของเครื่องรับ2เครื่องนะครับเครื่องต่างเครื่องที่ต่างกัน bias ไม่เท่ากันนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมินู่นนี่นั่นด้วยเรื่องตรงนี้ก็คือค่านี้นะครับแล้วหลักๆเราก็คำนวณอันนี้นะครับแล้วก็เอาไปใครเขียนไม่ทันบอกด้วยนะครับเราก็แค่เอาสมการหนึ่งกับสมการสองมาลบกันนะครับส่วนในสองค่านี้เราก็ทำการ estimate เอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหน้านี้อันนี้เป็น quiet time ก็คือช่วงเวลาที่ไม่ได้ผิดปกตินะครับแกนตั้งก็คือเอาค่าเกรเดียนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็แปลงจากสแลนต์เป็นเวอร์ติคอลดังนั้นดาวเทียมแต่ละสีในกราฟนี้เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยนะครับแต่ละสีเนี่ยก็คือแทนคนละดวงกันนะครับดาวเทียมแต่ละดวงเราก็ต้องแปลงจากสแลนต์เป็นเวอร์ติคอลนะครับแต่ละดวงมันก็มีเอลิเวชันไม่เท่ากันไม่เป็นไรก็ของใครของมันนะครับแล้วก็พอตเข้ามาอันนี้คือปียกตัวอย่างเป็นของปี2015วันที่174จากนั้นก็เอาทุกเส้นเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี้ยเอามาพอตเป็นฮิสโตแกรมนะครับหรือเราเรียกว่า probability mass functionเราก็จะได้เส้นน้ำเงินหน้าตามันก็จะมีความคล้ายๆเกาเซียนเนาะบางทีมันก็ไม่เป๊ะหรอกแต่ว่ามันก็มีความคล้ายนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ bounding b-o-u-n-d เอ๊ะโทษนะครับเขียนไม่ชัดเราก็จะทำการ bounding boundมันใหญ่ไปนิดหนึ่งเราจะทำการบาวนะครับบาวโดยใช้กราฟของเกาเซียนนะครับก็คือเส้นส้มนะครับถ้าซูมเข้าไปเนี่ยจะลองซูมให้ดูครับถ้าซูมเข้าไปก็จะเห็นว่าเส้นส้มเนี่ยอันนี้เป็นเกาเซียนซึ่งมีซิกมาเท่ากับ 5.145เราก็จะบาวปกติจะบาวให้เส้นส้มเนี่ยมันเยอะกว่าเส้นน้ำเงินนะครับแล้วก็ได้ซิกมาออกมานะครับเราจริงๆเราก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วเราก็ได้ค่าซิกมาถึงว่าอยู่ในช่วง 4-5 มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรใช่ไหมอันนี้ก็คือค่าที่จะไปอยู่ใน message type 2เพื่อจะส่งนะครับเพราะนั้นแต่ละจุดในโลกเนี่ยเขาเลยอยากให้ทำการทดลองส่วนนี้นะครับนี่เป็น quiet time นะครับแล้วก็หน้านี้จริงๆเป็นมี disturb time disturb time นะครับก็คือ disturb time หมายความว่าคือเป็นวันที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นในชั้นไอโอโนคือถ้าปกติเป็น quiet time อ่ะตัวอะไรอ่ะสแลนเนี่ยมันเขาเรียกไอโอโนเกรเดียนเนี่ยมันจะอยู่ในระดับเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นวัน quiet อ่ะมันจะอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน20มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรอ่ะแต่ว่าของไทยเนี่ยที่เราทดลองมาเราเจอคือมันเกือบ200มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรจริงๆค่านี้ในมาตรฐานยังโอเค
แต่ว่าเขาไปเจอที่บราซิลแล้วก็ที่อินเดียมั้งรู้สึกอเมริกาก็มีช่วงหนึ่งเจอปรากฏว่ามันมีเกรเดียนต์ของสองบริเวณรอบๆสนามบินเนี่ยมันไปถึงประมาณ600-700 มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรอะร้อยมันมิลลิเมตรต่อกิโลเมตรเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเครื่องบินมันอยู่ห่างสนามบินตีว่าสัก10 กิโลอะ10 กิโลเมตรเนาะก็คือเครื่องบินมันอยู่ห่างสนามบิน10 กิโลดีเลย์ที่ต่างกัน2 จุดเนี่ยถ้าบังเอิญมันไปแจ็คพอตโดนตอนนั้นอะนะมันก็คือ6,000 มิลลิเมตรนะครับ6,000 มิลลิเมตรนี่มันคือเท่าไหร่อ่ะมันก็คือ6 เมตรอะนะครับก็คือเดลต้าไอเนี่ยเท่ากับ6 เมตรมันก็จะมีผลนะครับมากขึ้นมากขึ้นซึ่งไออย่าง600 มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรเนี่ยมันเกินที่มาตรฐานรับได้แล้วก็เฟรมเดต้าเฟรมของมาตรฐานอ่ะมันให้ได้แค่200นิดนิดเองอ่ะเออ600นี่ก็ไม่ถึงเพราะนั้นสนามบินไม่สามารถแจ้งค่าที่ถูกไปให้ตัวอากาศยานได้นะครับหน้านี้น่าจะซ้ำนะผมข้ามเนาะหน้านี้มันซ้ำจากสไลด์ก่อนหน้านี้โอเคแล้วก็พาร์ทสุดท้ายแล้วแหละก็คือ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงอะไรอ่ะเราพูดถึงค่าซิกมาของน้อยต่างๆเนาะถูกไหมคราวนี้ประเด็นมันคืออากาศยานอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าตำแหน่งมันอยู่ที่ไหนโดยปกติเพราะว่าสมมุติว่ามันบินอยู่ที่สักเท่าไหร่อ่ะสัก600-700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะวินาทีหนึ่งมันก็ไประดับ100 เมตรแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเครื่องบินมันไม่รู้หรอกตำแหน่งจริงเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรฐานทางการบินปกติเนี่ยเครื่องบินมันจะไม่ได้คำนวณตำแหน่งตัวเองนะครับแต่มันจะคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเรนจ์ของเออร์เรอร์ที่เป็นไปได้นะครับซึ่งคำว่าเรนจ์ของเออร์เรอร์เนี่ยหรือว่าความรุนแรงของเออร์เรอร์ของตำแหน่งอะเราเรียกมันว่า protection level ก็คือระดับของ positioning error เราเรียกมันว่า position level งั้นถ้าเราลองดูรูปซ้ายนะครับอีกคำว่า position level นี่คืออะไรก็หมายความว่าเวลาอากาศยาน1ลำเวลามันบินเนี่ยปกติ error ของตำแหน่งทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนมันก็จะขึ้นลงลงในแต่ละเวลาเนี่ยเออร์เลอร์มันก็ขึ้นลงลงโดยธรรมชาติซึ่งเราไม่รู้เออร์เลอร์จริงเนาะเราเลยเอสติเมตด้วยค่าซิกมาโอเคนั้นมันหมายความว่ากรอบน้ำเงินนะครับตัวเนี้ยมันคือเป็นกรอบน้ำเงินตัวเนี้ยนะครับเรียกว่า protection level เนี่ย มันเป็นกรอบของ error ของเครื่องบินว่าเครื่องบินเนี่ยมันขึ้นลงลงซ้ายขวาเนี่ยได้แค่ไหนนะครับ position level เองเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับ altitude หมายความว่าไม่ว่าเครื่องบินจะบินตรงไหนสูงเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตรง position level ตัวเนี้ยหรือ error ของ positioning มันก็ขึ้นลงลงของมันแต่ถ้ามันบินเร็วโอกาสที่มันจะเยอะมันก็มากกว่าบินช้าอันนี้เป็นธรรมชาติคราวนี้เราจะ protect เครื่องบินยังไงเขาก็เลยมีคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราใส่กรอบอีกชุดหนึ่งนะครับครอบตัวเครื่องบินเอาไว้เสมอเราเรียกมันว่า alert limit นะครับหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่position level เนี่ยมากกว่า alert limit alert limit คือ AL เนาะ position level นี่คือ PL นะครับ
เมื่อไหร่ที่ position level เกิน alert limit ปุ๊บเนี่ยจะต้องมี warning เสมอนะครับจะต้องทำการเตือนอากาศยานว่าเฮ้ยอันตรายนะครับ alert limit เนี่ยมันต่างจาก position level ตรงที่ว่า alert limit เองเนี่ยเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับความสูงของเครื่องบินขึ้นอยู่กับ altitude นะเราก็จะเดาได้ว่ายิ่งเราอยู่สูงบินสูง alert limit มันก็จะอะไรอ่ะมันก็จะกว้างขึ้นเนาะมันสามพูดง่ายคือเครื่องบินเราสามารถทนให้เครื่องบินเนี่ยมันอยู่ในกล่องแดงเนี่ยได้ใหญ่แต่ถ้าเราอยู่ใกล้พื้นดินเนี่ยไอ้กล่องแดงมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์โอเคแล้วเราคำนวณ position level ยังไงก็มี2แบบคือ vertical กับอะไรอะ horizontal เนาะ vertical position level เนี่ยนะครับคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์นี้ VPLนะครับ VPL นี่จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวเทียมนะครับคือเราจะเอาของทุกดวงมาผสมกันมาจากค่าของซิกมาวอร์ติคอลคูณกับค่าคงที่นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้เราจะใช้ค่าคงที่ที่เรียกว่า KFFMD แปลว่าซึ่งมาจากตารางด้านล่าง KFFMD ก็คือFFMD แปลว่า assume ว่าไม่มีเครื่องส่งที่ภาคพื้นดินเครื่องไหนที่เสียนะครับซึ่งซิกมาวอร์ติคอลมันมาจากไหนนะครับมันก็มาจากการเอาซิกมา i ก็คือ noise total อ่ะนะครับเอามาแล้วมาคำนวณเดี๋ยวในหน้าต่อไปจะมีสูตรเนาะอีกอันหนึ่งก็คือซิกมาและทอรัลหรือบางคนก็ใช้ฮอริซอนทัลเพราะว่าเออเรื่องมันมี2แกนเนาะถ้าเป็นเวอร์ติคอลมันก็คือเป็นแกนตั้งถูกไหมแต่ถ้าเป็นฮอริซอนทัลมันจะเป็นแกนนอนฮอริซอนทัลหรือว่าแลทเทอรัลนี้เหมือนกันเนาะprotection level okay. ในที่นี้ก็จะใช้เป็น HPL ก็ได้ LPL ก็ได้นะครับวิธีคำนวณก็จะคล้ายๆกันคือ KFFMD อันนี้กรณีที่ assume ว่าไม่มีเครื่องไหนเสียที่ภาคพื้นดินเนาะคูณกับ sigma lateral จะเห็นว่าจากตารางด้านซ้ายเนี่ยตัว KFFMD เนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งมีจำนวนสถานีฐานกี่สถานีนะครับแล้วก็เป็นกรณีที่กรณีไหนตอนนี้เราสนใจกรณีแรก FFMD หมายความว่าเป็นกรณีซึ่ง assume ว่าไม่มีเครื่องไหนเสียเลยโอเคคราวนี้เพราะฉะนั้น VPL กับ LPL เนี่ยไม่เท่ากับ error จริงนะครับเพราะว่ามันคือ error ที่ทำการประมาณโดยอากาศยานนะแล้วก็เรามองว่าทุกอย่างมันเป็นเกาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยจะให้ความน่าจะเป็นที่พลาดไม่ใช่ความน่าจะเป็นซึ่งคือสมมติเราให้ VPL มาค่าหนึ่งอ่ะเช่นเราบอกว่า VPL คือ1เมตรสมมตินะโอกาสที่เครื่องบินจะเกิน1เมตรอ่ะเออร์เรอร์เนี่ยความน่าจะเป็นของเออร์เรอร์หรือว่าความน่าจะเป็นซึ่งอากาศยานจะมี error เกิน protection level เนี่ยน้อยกว่า10ต่อ-6ก็คือไม่ 100% หรือถ้ามองในแง่
กราฟเกาเซียนก็คือน่าจะมันก็คือประมาณนี้นะอันนี้สมมติอันนี้คือเป็น vertical error จากการประมาณนะถึงเป็นเกาเซียน VPL มันคือระยะนี้หมายความว่ามันก็ยังมีโอกาสที่ vertical error เนี่ยมันจะเกิน VPL นะครับแต่ว่าเรากันเอาไว้ที่10^-6สำหรับกรณี horizontal ก็คล้ายๆกันนะครับคอนเซปต์คล้ายๆกันโอเคอ่ะคราวนี้อีกสองหน้าเนี่ยหลักๆก็คือแค่จะเนี่ยมันเหลือสองหน้าเนาะจบแล้วนี่อีกสองหน้าเนี่ยก็คือหลักๆคือจะเป็นขั้นตอนใน MATLAB ที่ว่าเราคำนวณไอตัวไอซิกมา vertical ซิกมาและ lateral ได้ยังไงนะครับโอเควิธีการเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราคำนวณอะไรอะ position estimation เรื่อง positioning อะก็หลักๆคือไอค่าซิกมาไอที่ได้ทั้งหมดนะครับเราจะโยนเข้าไปในเมทริกซ์เรียกว่าเวทเมทริกซ์นะครับแล้วก็โยนเข้าไปในฟังก์ชันนี้จริงๆสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรในการคำนวณหาตำแหน่งนะครับ x y z ส่วน p นะครับ p เนี่ยก็คือเป็นค่าของอะไรอะsudo range geometric range แล้วก็ satellite bias g ตัวนี้เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่แทนตำแหน่งของดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีมีดาวเทียมที่มองที่อากาศยานมองเห็นกี่ดวงจำนวนแถวก็เท่านั้นนะครับดังตัวนี้เนี่ยจำนวนแถวเท่ากับจำนวนดาวเทียมหรือว่าจำนวน PRN นะครับถ้าดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยซิกมาเป็น1หมดนะครับไอ้ตัว W ตัวนี้มันก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มันเหมือนเป็นเมทริกซ์ไอเดนติตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสเต็ปแรกในการเมื่อได้ค่าซิกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้ในโดยคำนวณโดยอากาศยานเนาะก็จะไปเข้าสูตรเพื่อหาตำแหน่ง x y z นะครับจริงๆ x y z ถ้าจำได้ใน positioning อ่ะตัวเมทริกซ์ x ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตำแหน่งเนาะมันเป็น error ของตำแหน่งที่เรา estimate ตอนต้นจากนั้นยังไงนะครับจากนั้นยังไงก็พอเราทำอันนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็จะไปหน้าต่อไปนะครับจริงๆแล้วไอ้หน้าเนี้ยไม่ได้ใช้เท่าไหร่หน้าเนี้ยไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ต้องการคำนวณตำแหน่งเครื่องบินจริงๆเราต้องการคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆเหมือน error อะว่ามันอยู่ในระดับไหนเนาะดังนั้นจริงๆสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้สิ่งเรียกว่า projection matrix ถ้าเทียบกับหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยนะมันไม่มีตัวมันแค่ไม่มีตัวเนี้ย matrix เนี้ยใช่แล้วเราใช้แค่ตัว4พจน์5พจน์แรกด้านซ้ายของสมการแค่นั้นเองอันนี้จริงๆมันคือเราเรียกว่าเป็น projection matrix ก็คือแปลงจากอะไรอะ matrix ที่มีค่าที่เก็บได้จากดาวเทียมให้มากลายเป็นตำแหน่ง x y z นะครับแล้วก็bias ตัวสุดท้ายนี้เวลา bias ของเครื่องลับส่วนคอลัมน์นะครับอันนี้ก็แทนอะไรอะจำนวนดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ตัวนี้จริงๆมันคือคล้ายๆเป็นเมทริกซ์ในการแปลงโดเมน
ซึ่งถ้าเราต้องการvertical กับ lateral เมื่อเทียบกับ runway เนี่ย lateral เราจะใช้แถว2นะครับทั้งหมดถ้า vertical เนี่ยเราจะเอาค่าจากแถว3นะครับแล้วก็แถว1โดยแถว1ต้องคูณกับมุมของอากาศยานจากนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องใช้ S ใหญ่ก็ได้นะตัวนั้นใช้ S เล็กก็ได้นะ S เล็กจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเมทริกซ์หรอกโอเคพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำไงต่อเราก็จะเวทซิกมาของแต่ละดวงนะอันนี้คำนวณโดยอากาศยานเนาะเวทโดยใช้ค่า S vertical ที่ได้จากข้างบนตรงนี้ก็คือรวมของทุกดวงเขาด้วยกันแต่ว่าเราทำการเวทแต่ละดวงก็บางดาวเทียมบางดวงอาจจะให้เออร์เลอร์เยอะดาวเทียมบางดวงอาจจะให้เออร์เลอร์น้อยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเวทมันแล้วก็เรียกอันนี้ว่าเป็นซิกมาเวอร์ติคอลที่ต้องการและทะลอก็คล้ายๆกันทำการเวทตามสัดส่วนของดาวเทียมนะครับแต่ละดวงโอเคเดี๋ยวในโปรแกรมมันคำนวณให้อยู่แล้วตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นท้ายที่สุดเราก็จะปัดอันนี้ไม่ต้องก็ได้เนาะเพราะว่าหน้านี้มันซ้ำละแต่ว่าโน้ตไว้สำคัญคืออย่างนี้ protection level ไม่เท่ากับ position error นะมันไม่เท่ากันเป๊ะนะครับมันเป็นการประมาณมากกว่าเพราะว่าอากาศยานในที่นี้ไม่ได้สนใจว่า error จริงๆเท่าไหร่เราสนใจแค่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยค่าประมาณของเออร์เลอร์มันประมาณเท่าไหร่นะครับพวกนี้คือมันใช้คำว่านี้ดีกว่ามันไม่ใช่เออร์เลอร์ของ position จริงๆมันไม่ใช่ actual position error นะถ้าเราอยากหา position error จริงๆนะเราต้องรู้ตำแหน่งจริงด้วยเราถึงจะรู้ position error จริงๆในที่นี้เครื่องบินไม่รู้ไม่ได้ estimate ตำแหน่งจริงนะครับแค่ประมาณ error ทั้งหมดว่ามีผลกับตำแหน่งอย่างไรนั่นหน้านี้สำคัญเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปพลอตอะไรนะครับในแลบเราจะไปพลอตสิ่งนี้ก็คือในเราจะไปพลอต VPL แล้วก็ HPL หรือว่า LPL นะครับใน1วันมันก็จะมีค่าอะไรขึ้นลงๆอยู่แล้วเราก็จะเทียบกับค่าที่อนุญาตให้เรียกว่า alert limit ว่าเกินหรือเปล่านะครับถ้าเกินกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้อันนี้สิ่งที่ในแล็บนะครับจะทำแล้วก็นะสุดท้ายเสริมให้นิดนึงนะครับก็คือมันมีชาร์ตแบบหนึ่งเวลาเขาประเมินเบื้องต้นเนี่ยเราเรียกว่า Stanford Chart หรือว่า Triangle Chart นะครับเวลาเขาดู feasibility ของระบบเนี่ยเขาก็จะปกติเขาก็จะสันนิษฐานไปเลยว่าเรารู้ตำแหน่งเครื่องบินจริงๆนะครับก็จะทำการเก็บค่าที่ได้รับนะครับจากเครื่องรับ GNSS ขาหนึ่งก็ไปคำนวณ position level อีกขาหนึ่งก็คือคำนวณ error จริงๆนะครับเราก็มาเทียบกันก็คือตอนการจะได้ Stanford chart เนี่ยก็คือต้องรู้ตำแหน่งเครื่องรับจริงๆนะครับก็คือเราก็ตั้งไว้เองอ่ะแหละเพื่อจะไปหา position error ที่ถูกต้องหรือว่าที่แท้จริงได้นะครับขนาดเดียวกันก็ต้องคำนวณ protection level ด้วยแล้วก็มาเทียบกันตอนนี้ Stanford chart หน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Stanford chart ที่เขาใช้กันแกนนอนเนี่ยคือ position error จริง
เช่น0ถึง20เมตรนะครับแกนตั้งคือ protection level 0ถึง20เมตรเช่นกันแต่ว่าอันนี้เป็นค่า estimate โดยสันนิษฐานว่าด้วยอากาศยานนะครับโอเคเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมดหลายๆโซนนะครับอีกเส้นหนึ่งที่เราจะขีดก็คืออันนี้อยู่ที่ความสูงของอากาศยานสมมุติว่าเรามองไปที่แคท1นะครับแคท1เนี่ยอลิมิตมันอยู่ที่10เมตรนะครับนี่สำหรับแคท1ถ้าเราแคท2แคท3ก็จะเตี้ยลงมาเรื่อยๆมาถึงเส้นนี้เนาะจะปรับไปตามเส้นเนี้ยปรับไปตามมาตรฐานถ้าเราพูดถึง LPV เส้นนี้มันก็จะสูงขึ้นมันอยู่ที่ความสูงไล่ลงมาโอเคยังไงก็เขาจะแบ่งเป็นหลายโซนนะครับโซนแรกคือถ้า position level ที่ได้นะครับต่ำกว่า alert limit ก็คือเส้นแดงเนี้ยนะครับและ position levelสูงกว่า position error ก็คือโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่เราบอกว่าเครื่องบินสามารถใช้ cat 1ได้ gbus cat 1ถ้าเป็นโซนนี้นะถ้าเป็นโซนนี้ใช้เบอร์เป็นเบอร์เดียวนะจะได้ไม่งงนะโซน1สองสามสี่เนาะโอเคโซนหนึ่งคือระบบหรือว่าการสยานใช้ GBUS ได้ คือทั้ง protection level protection แล้วก็ positioning error จริงๆต้องน้อยกว่า alert limit เบอร์สามนะครับเบอร์สามอันนี้เบอร์3คืออะไรจะเห็นว่าทั้ง protection level แล้วก็ positioning error เนี่ยน้อยกว่าหรือลิมิตเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ใต้เส้นนี้แต่ว่า position level เนี่ยมันน้อยกว่าเออร์เลอร์จริงนะครับสมมุติเออร์เลอร์จริงอยู่ที่5เมตรแต่ position level อยู่ที่ตรงเนี้ยอาจจะ2เมตรเนี้ยมันยังปลอดภัยมั้ยยังปลอดภัยใช้ได้เพราะว่าทุกอย่างทั้งคู่ยังอยู่น้อยกว่าเออร์เลอร์ลิมิตทั้งคู่เนาะแต่เนื่องจากว่าเออร์เลอร์ที่ประมาณซึ่งเรียกว่า protection level เนี่ยดันน้อยกว่าเออร์เลอร์จริงเราเรียกโซนเบอร์3นี้ว่าเป็นโซนที่เป็น misleading information ก็คือใช้ได้แต่ว่าข้อมูลมันไม่แม่นอ่ะมันไม่ตรงนะใช่ต่อไปเบอร์4เนี่ยคือโซนที่position levelเยอะกว่า positioning error และ position level เกิน alert limit โซนนี้เราเรียกว่าเป็นโซนที่ใช้งานไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างจากรูปด้านขวาเนี่ยเป็นตัวอย่างจริงนะครับที่เก็บที่ใกล้ๆส่วนอุณหภูมิเหมือนก็จะมีบางเหตุการณ์ที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ HMI นี่อันตรายอันนี้เป็นอันตรายเนาะดาวไว้เลยอันเนี้ยเบอร์2เนี่ยอันตรายทำไมถึงอันตรายหรออันที่1มันเป็นโซนซึ่ง protection level น้อยกว่า error จริงแต่ error จริงในนี้มันดูรูปนี้มันดูแปลกๆแปลกๆ
อ๋อ HMI คือโซนนี้เบอร์สองเนาะเบอร์สองเออร์เลอร์เนี่ยเยอะกว่า10 เมตรเออร์เลอร์จริงนะเห็นไหมเส้นเนี้ยเออร์เลอร์จริงเนี่ยเยอะกว่าอเลอร์ลิมิตเห็นไหมอันตรายแต่ค่าที่เราประมาณคือ PL อ่ะดันน้อยกว่า PE นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเครื่องบินเองอ่ะมันไม่รู้เออร์เลอร์จริงใช่ไหมมันรู้แต่เออร์เลอร์ที่ประมาณก็คือ position level โซนสองเนี่ยหมายความว่าเออร์เลอร์จริงอ่ะเกิน alert limit นะแต่เราไม่เตือนเพราะว่าเครื่องบินก็ไม่รู้เพราะว่าเครื่องบินคำนวณ position level แล้วอ่ะปรากฏว่าโซนเนี้ย position level ดันน้อยกว่า PE แต่ว่า PE เนี่ยดันมากกว่า alert limit เพราะฉะนั้นโซนสองเนี่ยอันตรายมากนะคือตอนนี้เขาทดสอบระบบตอนต้นอ่ะมันก็เขาพยายามจะหาไอ้สแตนฟอร์ดชาร์ลูปเนี้ยแล้วพยายามจะลดเหตุการณ์ที่มันอันตรายออกให้หมดโอเคอันนี้ก็คือเลคเชอร์วันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำแล็บนะครับแมทแล็บ มีคำถามอะไรไหมครับทำไมมันเงียบจังในวันนี้โอเคงั้นลองไปดูแล็บนะครับแล้วก็ลองไปไล่ทำดูนะครับในชีทแล็บเนี่ยมีให้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์จากอันนี้แทนโอเคมีใครไม่เห็นหน้าจอ MATLAB ไหมครับอันนี้ลองทำดูนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูขอดูหน้าจอแต่ละคนไล่ไปเรื่อยๆกสมวัตเปิดแมทแล็บยังอ๋อเปิดแล้วครับอาจารย์เปิดแล้วเนาะชนกนานเปิดยังเปิดแล้วค่ะโอเคก็ไล่ตามชีตไปเลยนะแต่ว่ามันจะมีแก้ไขเล็กน้อยนะครับในชีตแล็บเนี่ยก็ไอตัวความสูงของเครื่องบินนะครับเฮ้ยจริงๆความสูงไม่เป็นไรมันจะมีบางบรรทัดที่โล่งไว้อยู่อ่ะรู้สึกว่าจะเป็นหน้ามันบรรทัดที่8-9มั้งที่จะว่างไว้อยู่เนาะแล้วก็มีบรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ยบรรทัดที่48จะว่างไว้อยู่นะครับอันนี้เราต้องเติมนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับ ID นะครับจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองนั่งทำไปก่อนเนาะอีกจุดหนึ่งที่ต้องให้แก้นะครับให้แก้เลยเนาะตรงนี้บรรทัดที่36นะครับอันนี้ไม่ทราบมองเห็นไหมเห็นปะหน้าจอมีใครไม่เห็นไหมอ่ะยังไม่ได้แชร์ไม่เห็นหน้าจอไม่เห็นหรอได้ได้เดี๋ยวผมดูนิดนึงอันนี้มันพรีเซนต์ now อ๋อโอเคนี่เห็นเนาะโอเคน่าจะไปแล้วโอเคเจอเห็นยังเห็นยังมีใครได้เห็นนะครับอ๋อเห็นแล้วเนาะฟอนต์เล็กไปไหมอ่ะหน้าแมทแล็บมองเห็นปะเห็นครับเห็นเห็นเนาะโอเคก็ไปที่บรรทัดที่ต้องแก้นะครับบรรทัดที่36นะครับ
ให้ปรับแก้จาก016ให้เป็น0.046นะครับบรรทัดนี้เนาะแก้ตัวเลขหน่อยนะครับโอเคมีใครยังไม่ได้แก้ไหมครับอือจิรายุแก้ยังบรรทัดนี้แก้แล้วครับโอเครุ่งนภาพรแก้ยังรุ่งนภาพรนี้อยู่แล้วหรอทินภัทรมันทันมีแก้ยังครับธนภัทรโอ้ธนภัทรไม่ได้มาในวันนี้ก่อนทำให้เรียบร้อยครับแก้แล้วเนาะโอเคอีลายูแก้แล้วเนาะชนกนันแก้อะไรแก้ยังแก้แล้วค่ะแก้แล้วเนาะวันธนดลแก้ยังบรรทัดนี้แก้แล้วครับชานนแก้ยังครับแก้แล้วครับโอเคกสมวัตรแก้ยังแก้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์กิติศักดิ์ล่ะแก้แล้วครับโอเคจิรพัฒน์แก้ยังบรรทัดนี้แก้แล้วครับโอเคณัชนนท์แก้ยังแก้แล้วครับณัฐวุฒิแก้ยังแก้แล้วครับโอเคดนุพลแก้แล้วเนาะครับผมแล้วก็ธนกฤษธนกฤษแก้แล้วครับแก้แล้วเหรอโอเคครับธนาธรแก้ครับธนาธรไม่มานี่มาครับเอามาเหรอเมื่อกี้ตอนเรียกชื่อทำไมไม่เห็นนะน่าจะมาช้าไม่ทันครับอาจารย์ธนพัฒน์ธนพัฒน์ไม่มาวันนี้โอเคธนิสรแก้ยังบรรทัดนี้แก้แล้วครับโอเคพิมพ์ละพัฒน์ของหนูยังเปิดไฟไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเปิดนั่นแหละคือหรือยังยังมันเปิดไม่ได้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวลองเปิดก่อนค่ะพัทรานิชพัทรานิชไม่มาเนาะวันนี้รัฐนันท์แก้ยังบรรทัดนี้บรรทัด36นะรัฐนันท์ไม่อยู่อ่ะอันนี้แก้ยังแก้แล้วครับโอเคอัจฉริยะค่ะเอกนัทแก้ยังเอกนัทไปแล้วพรทิตาแก้แล้วค่ะโอเคได้โอเคอาจารย์ครับท่านครับเหลือนนทวัฒน์ครับผมน่าจะไม่ได้เช็คชื่อนนทวัฒน์หรอครับโอเคครับครับครับผมโอเคครับก็แต่ละคน ID ไม่เหมือนกันเนาะเพราะนั้นก็ดูดาวเทียมคนละดวงนะครับอย่างผมนั่งเล่นให้ดูก็ได้ยกตัวอย่างเช่นพาร์ทแรกเนี่ยเราผมจะขอดู elevation angle ของ3ดวงเนาะสมมติว่าผมจะดูดวงที่5อันนี้อยู่ที่ ID ของแต่ละคนเนาะสมมติว่าของผมคือ ID เบอร์5ผมก็จะดูก่อนอื่นผมต้องโหลดไฟล์นี้ไปก่อนนะครับต้องโหลดขึ้นมาก่อนซึ่งเมื่อกี้ผมโหลดไว้แล้วเนาะใช่ปะใช่โหลดแล้วแล้วก็ความสูงกับสปีดในชีทมันให้เท่าไหร่อ่ะ400กับ70ป่ะใช่มั้ยจะใส่400ไปก็ได้ครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับโอเคครับส่วนอันนี้เขาให้มาอยู่แล้วเนาะ
เพราะนั้นพาร์ทแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองพลอต elevation angle ของดวงที่เกี่ยวข้องกับ ID เรานะครับสมมติอันนี้มันเป็นสเต็ปหนึ่งเนาะผมใช้ฟิกเกอร์หนึ่งละกันด้วยความง่ายเวลาผมพลอตเนี่ยผมจะใส่คำว่าใส่หมายเลขฟิกเกอร์ไว้ข้างหน้านะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็ผมจะพลอตตัวสมมติของผมเป็นเบอร์5ผมก็แค่พลอต A L E O P R N คอลัมน์ที่5ใช่ปะไม่น่าจะใช่นะแบบนึงเออใช่ถ้าคุณดับเบิลคลิกตัวแปร elevation all prn อ่ะนะเนี่ยสมมุติดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจำนวนแถวว่า 86,400 คือแต่ละวินาทีในวันนั้นส่วนความส่วนแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็คือแทนค่าที่ได้ของแต่ละเวลาของแต่ละดวงถ้าเธอเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะไปสต็อปที่หมายเลข32นะครับจะเห็นว่าบางเวลามันเป็นแนนหมายความว่าเรารับมันไม่ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสมมติผมจะพอดดูเอลิเวชันดูที่5ผมก็จะใช้คำศัพท์นี้นะครับเนื่องจากอยู่ในสเต็ปที่1ผมใช้ฟิกเกอร์1ละกันก็จะได้ไม่งงส่วนไททอลผมก็จะใส่อันนี้ก็ไม่งงเนาะ elevation angle แล้วก็ PRM เท่ากับ5ชุดโอเคแล้วผมก็แค่ plot นะครับถ้าคุณต้อง plot 3ดวงคุณ plot ในหน้าเดียวกันก็ได้นะโดยใช้คำสั่ง sub plot นะครับเดี๋ยวตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะ plot ดวงเบอร์5เนี่ยนะครับในหน้าต่างนี้นะครับบนสุดนะครับโดยหน้าต่างเนี้ยผมอยากให้มี3รูปผมก็จะใช้คำว่า subplot 3 1ไอ้1ตัวสุดท้ายมันหมายความว่ารูปที่1รูปบนสุดนี่อะไรคือวงเล็บไม่ครบอาจารย์ครับครับไอตรงเกิดแป๊บนึงมันเกินอ่ะโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะได้อะไรนะสมมติผมต้องการพอดรูปบนสุดใช่ไหมผมก็ใช้คำสั่งเมื่อกี้ใช่ครับผมมาเลยนะอ๋อครับไอตรงความสูงอะครับถ้าผมใช้เป็นหน่วยฟีตถ้าไม่แปลงเป็นเมตรแล้วอะไรคือความสูงครับแอร์ไฮหรอแอร์เอชหรอใช่ครับคำถามคือถ้าผมไม่แปลงเป็นเมตรอะครับไอตรงคำนวณเปอร์เซนเทจอะครับของ VPL พวกนี้ครับมันจะไม่เห็นส่วนที่เกินมาเลยอะครับแต่ผมพอแปลงแล้วมันจะเห็นส่วนที่เกินมาอยู่บ้างครับอะไรแปลว่าแปลงครับไม่แปลงเป็นหน่วยเมตรอะครับไอความสูงไอคาร์ดไอจูจูดอะครับพอดีรู้สึกข้างล่างมันหารด้วยพันป่ะคือมันไปแปลงให้มันเป็นมันไปแปลงให้เป็นกิโลอ่ะเออก็อันนี้แล้วแต่แหละเออพอดีโค้ดมันมาอย่างนี้อ๋อครับก็แล้วแต่เออพาร์ทแรกเนี่ยสมมติทำไปแล้วมัน
ยังไงอ่ะมันเตี้ยกว่าอัลเลอร์ลิมิตหมดก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรแต่พอครับพาร์ทตัวทีค่วามปรับสูควงามสูงน่ะพอปรับหรือสัก150หรือ101อ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นที่มันกระโดดขึ้นมาอาจารย์ครับไอตัวความสูง400นั้นเขาให้หน่วยมาเป็นฟีดหรือเปล่าครับผมอะไรนะตัวความสูง400ในนี้เขาให้ในหน่วนยี้น่าจะเป็นเมตรนะในนี้น่าจะเป็นเมตรนะมันเขียนในไว้ในแลบว่า400ฟีดนะครับอาจารย์อ้าวหรอไปเปลี่ยนเป็นเมตรแล้วกันเพราะว่าในนี้มันเอาไปหารพันอ่ะให้เป็นกิโลอ่ะงั้นในชีทไปเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะครับเนี่ยต้องหารด้วย3กว่าใช่ไหมโอเคงั้นโอเคงั้นทำไปก่อนสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะขอดูหน้าจอแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกไม่มีอะไรเนาะใช่ไหมพาร์ทแรกก็ทำไปส่วนพาร์ทสองเนี่ยพาร์ทสองคือดูซิกมา PR กราวเมื่อกี้ลองพอร์ตให้ดูตัวอย่างคร่าวๆอ่ะนะก็ประมาณนั้นสเต็ปสาม PR air สเต็ปสี่ซิกมา IONO นะครับตามสูตรนี้อันนี้คือจริงๆอ่ะให้มาแล้วแหละโทโปอันนี้ก็คือสเต็ป5ส่วนสเต็ป6อันนี้คือคำนวณ VPL กับ LPL เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไล่ดูหน้าจอบางคนแล้วกันแซมเปิลดูนะครับอือมองใครดีนะกสมวัตรก่อนละกันชื่อแรกลองแชร์หน้าจอมาสิว่าเห็นมันทำอะไรอยู่ครับผมหยุดพรีเซนต์ไปแล้วเนาะอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงใครที่ทำลงไปถึงตรงบรรทัดที่ถ้าเธอดูบรรทัดที่103อ่ะถึงบรรทัดที่110อ่ะอันเนี้ยมันเป็นการมันเป็นศูนย์หาคำว่า alert limit นะที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับความสูงนะบรรทัดที่103ถึง110นะครับแล้วก็แล้วก็บรรทัดที่112ถึง120อันนี้เป็น alert limit แต่เป็นของ horizontal นะครับมันจะมีสูตรอยู่ว่าที่แต่ละความสูงจะใช้ alert limit เป็นเท่าไหร่แล้วก็ใครที่ทำลงมาถึงตรงบรรทัด123 124อ่ะอันเนี้ยจริงๆคุณก็แค่ก๊อปจากบรรทัดที่89กับ90ลงมาเลยก็ได้นะจริงๆมันไม่ต้องมีก็ได้นะ e for loop เนี่ยแต่มันไม่ทันแล้วล่ะโอเคอ่ะกสมวัตรมาลองดูซิถึงไหนก็ทำถึงลองแชร์หน้าจอดิอาจารย์เห็นนะผมแชร์อะไรนะอาจารย์เห็นตุ๊ตุ๊ตุ๊จอผมเห็นนะแต่อีกเครื่องนึงมันไม่เห็นแป๊บนึงนะอ่ะมาก็ได้แล้วพล็อตอะไรไว้บ้างขอดูที่พล็อตหน่อยดิได้ครับผมเป็นหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพล็อตไว้ด้วยนะจะได้ดูให้พล็อตทิ้งไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ดูมันดูโค้ดไม่ดูอะไรอ่ะอ๋อแล้วพอดีโค้ดเรื่องไหนกันหมดอ่ะพอเสร็จแล้วผมลบทิ้งแล้วเมื่อกี้ผมปิดที่พอดทิ้งแล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไอตัวพอดเมื่อไหร่ซิกมาอันนี้พอดอะไรซิกมากราวใช่ไหมผมซิกมากราวซิกมาแต่ละตัวมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละก็คือเอเลเวชันสูงซิกมามันก็จะเตี้ยลงอะไรเงี้ยงั้นจะลองดูเนอะแต่ละดวงมัน visible ไม่เท่ากันเนาะ
บางช่วงมันเห็นบางช่วงไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนของเธอนี่เบอร์อะไรนะเบอร์เจ็ดใช่ไหมครับผมเบอร์เจ็ดอ๋อโอเคแต่ในคลิปเขาไม่ได้บอกให้พล็อตใช่ไหมเขาไม่เขาให้หาแล้วอย่างอันนี้เนี่ยอย่างอันนี้ที่เธอพล็อตมาเนี่ยมันมีระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะที่ visible อ่ะที่มองเห็นอ่ะไม่ถึงของไอ้ช่วงเจ็ดครับช่วงดาวเทียมตัวที่เจ็ดประมาณ20,000 วินาทีโดยคร่าวเนาะใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อโอเคครับ20,000ก็คือไม่ทั้งวันเนาะประมาณ25%ของ1 วันประมาณ6 ชั่วโมงเลยมั้งโอเคครับผมอ่ะโอเคคนต่อไปดูของใครดีตึ๊ดชานนขอดูหน้าจอดิตอนนี้ผมเปิดใน iPad อยู่อาจารย์มันยังแชร์ไม่ได้อ่ะคนอื่นก่อนได้ไหมอาจารย์อะไรนะคือตอนนี้ผมเปิดใน iPad แชร์ไม่ได้หรอเปล่าครับในตัว MATLAB มันอยู่ในโน้ตบุ๊กครับอ๋อไม่ได้ใช้คอมใช่ผมไม่ได้ใช้คอมตอนนี้หรอฮอตสปอตไม่ได้หรอเดี๋ยวคนอื่นก่อนอาจารย์เดี๋ยวผมขอลองได้อ่ะก่อนทำครับผมแป๊บนึงนะครับแชร์หน้าจอให้ดูหน่อยดีถึงไหนแล้ว